สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation นะคะวันนี้เช้าวันที่15พฤษภาคมนะคะต้องบอกว่าเป็น Morning Nation เวอร์ชันพิเศษนะคะเรายังอยู่ที่รายการพิเศษของเรา Road to the Future แต่เราเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเพราะว่าเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วเป็นเส้นทางสู่รัฐบาลใหม่นะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันอลการจิ๋วเกียรติค่ะแล้วก็ปริมกุลชนิตากุลชรณอยุธยานะคะค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นเช้าวันใหม่นะคะหลังการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าทางการเมืองของเมืองไทยนะคะเดี๋ยววันนี้ในรายการ Morning Nation ของเราอย่างที่บอกว่าเป็นเวอร์ชันพิเศษเราจะเจาะลึกกันเลยนะคะข้ามช็อตถึงแนวโน้มในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังจากที่ก้าวไกลนะคะหรือว่าพรรคสีส้มผงาดขึ้นมานะคะเป็นพรรค3หลักเป็นพรรคอันดับ1รองลงมาก็คือเพื่อไทยอันดับ2นะคะแนวโน้มในการจัดตั้งรัฐบาลจะก้าวไกลกับเพื่อไทยไหมแล้วขั้วเดิมเขาจะยังไงกันต่อเดี๋ยววันนี้เราเจาะลึกกันด้วยใช่ค่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าตั้งใจเลยนะว่าจะนอนเร็วเพราะวันนี้ต้องมาจัดรายการ Morning Nation ใช่ไหมคะนักข่าวไม่ได้นอนนะคะไม่ได้นอนเลยคือเราตั้งใจว่ากกต.น่าจะมีการประกาศผลนะคะอย่างเป็นทางการสักประมาณ 2-3 ทุ่มเอ๊ะ3ทุ่มยังไม่มา5ทุ่มก็ยังไม่มาสุดท้ายตีหนึ่งกว่าแล้วก็วันนี้ท้ายที่สุดไม่ได้มีการแถลงนะแต่ว่านัดผู้สื่อข่าวตอน10โมงครึ่งเพราะว่ากว่าคะแนนจะมาถึงเนี่ยโอ้ตีหนึ่งตีสองนะคะซึ่งก็ลุ้นกันมากๆแล้วสุดท้ายปรากฏว่าก้าวไกลก็ชนะทั้งเขตแล้วก็ชนะทั้งปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเป็นปรากฏการณ์ใหม่จริงๆใช่ค่ะคือกกต.จะนัดแถลงข่าววันนี้นะคะคุณผู้ชมตอน10โมงครึ่งนะคะเพราะว่าคือที่ดีเลย์ไปเนี่ยตอนแรกกกต.แถลงย้ำเนี่ยหลายต่อหลายรอบนะคะว่าผลจะออกมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยสักประมาณ5ทุ่มของเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าทางกกต.เขาให้เหตุผลบอกว่ามีเรื่องของภัยพิบัติมีเรื่องฝนตกน้ำท่วมฝนตกจริงๆหีบอะไรต่างๆมันอย่างมันก็เลยล่าช้าไปหมดแล้วเดี๋ยวรอดูด้วยว่าเช้าวันนี้กกต.จะแถลงเรื่องอะไรเพราะว่าตัวเลขล่าสุดที่เข้ามานะคะตอนนี้ในการนับคะแนนผลนะคะอย่างไม่เป็นทางการนะคะจนถึงตีสี่ที่มีรายงานเข้ามาตัวเลขไปแล้ว 98.82% จาก ECT Report และอีกหนึ่งตัวเลขที่น่าสนใจก็คือตัวเลขของคนมาใช้สิทธิ์ คนมาใช้สิทธิ์เยอะจริงๆเยอะขึ้นในทุกๆรอบที่เรามีการจัดการเลือกตั้งนะคะจริงๆกกต.เนี่ยตั้งเป้าเอาไว้ที่ประมาณ 80% แต่ว่าเมื่อวานไม่ถึงแต่ถือว่าเยอะคุณผู้ชมคะเท่าที่เราคุยกับนักวิเคราะห์ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้75.14% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย52ล้านกลมๆนะคะถ้า 75% เท่ากับว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดประมาณ39ล้านคนค่ะค่ะซึ่งก็ถือว่าเยอะนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 74% แต่ว่าครั้งนี้เนี่ย 75.14% เนี่ยนะคะทีนี้ไปดูคะแนนรายเขตกันบ้างดีกว่านะคะจริงๆเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็ได้ทั้งหมดเนี่ย151นะคะที่นั่งส่วนเพื่อไทย141ที่นั่งแต่ว่ารายเขตพรรคก้าวไกลค่ะปรากฏว่าแซงพรรคเพื่อไทยไปได้ส.ส.ไปถึง113คนคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาน่าจะทำคะแนนเขตได้ดีแต่ปรากฏว่าคือเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งกรุงเทพเนี่ยค่ะสีส้มเกือบหมดเลยมีแค่เขตเดียวเท่านั้นนะคะที่ตอนนี้เพื่อไทยยังนำอยู่แต่ว่าก็คะแนนห่างกันแค่4คะแนนเท่านั้นนะต่อไปก็เป็นพรรคเพื่อไทยนะคะก็คือ111คนค่ะก็9ล้านเสียงนะคะส่วนภูมิใจไทยก็68คนพลังประชารัฐ39คนรวมไทยสร้างชาติ23คนนะคะแล้วก็ประชาธิปัตย์22คนชาติไทยพัฒนาก็9คนประชาชาตินะคะยังคงเก็บพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนใต้อยู่คือ7คนนะคะไทยสร้างไทย5คนค่ะเพื่อไทยรวมพลังอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นพรรคที่ไม่คาดคิดแล้วก็ไม่คิดว่าโอ้โหจะมาแต่ปรากฏว่าอุบลราชธานีก็ได้มา2ที่นั่งเลยนะคะแล้วก็ชาติพัฒนากล้าตอนนี้คาดการณ์คือ1คนสำหรับเคค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะรายงานทั้งตัวเลขแบบเขตแล้วก็แบบปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะคะเพราะว่าปาร์ตี้ลิสต์ก็น่าสนใจมากทีเดียวคุณผู้ชมคะในส่วนของส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะก้าวไกลณเวลานี้14ล้านนะคุณผู้ชมคะคะแนนมหาชน14ล้านนะคะเพื่อไทยเนี่ย10นะแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ4ล้าน6นะคะภูมิใจไทย1ล้าน1ประชาธิปัตย์9แสนประชาชาติ508นะคะพลังประชารัฐ502เสรีรวมไทย304ไทยสร้างไทย303ประชาธิปไตยใหม่207นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรารอดูตัวเลขที่เป็นยอดรวมสสอีกทีนึงเพราะว่าณเวลานี้เอาคร่าวๆแล้วกันนะคะทีมงานคะคร่าวๆเนี่ยก้าวไกลอันดับ1เนี่ยนะคะรวมหมดเลยนะทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์ด้วย151เพื่อไทยอันดับ2 141นี่ดู2พรรครวมกันนี่ก็เฉียดๆ300เข้าไปแล้วนะคะภูมิใจไทยเป็นพรรคอันดับ3ตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่70นะคะพลังประชารัฐอันดับ4ตัวเลขอยู่ที่40รวมไทยสร้างชาตินะคะ
อยู่ที่อันดับ5 36นะประชาธิปัตย์25ที่นั่งชาติไทยพัฒนา10ที่นั่งประชาชาตินะคะ9ที่นั่งก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไปเยอะเลยไทยสร้างไทย6นะคะชาติพัฒนากล้าตอนนี้อยู่ที่2นะคะคือเดี๋ยวเราดูเพราะว่ายังนับไม่หมดแต่ก็คือเกือบจะ 100% อยู่แล้วอ่ะ 98-99% นะคะคือน่าสนใจตรงคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ของก้าวไกลเหมือนกันนะคะเพราะว่านักวิเคราะห์เนี่ย เขาบอกว่าเอ้ยจริงๆจะถึงไหมอ่ะ10ล้านนะคะเพราะว่ามี First Voter เนี่ย4ล้านรวมกับครั้งที่แล้วที่เป็น Second Voter เนี่ยประมาณ 5-6 ล้านจริงๆก็ประมาณเกือบ10ล้านก็มีนักวิเคราะห์เหมือนกันว่าอาจจะไปถึงไหม12ล้านเพราะว่ากระแสดีจริงๆแต่นี่ตัวเลขล่าสุด14ล้านนี่ก็เกินเป้าหมายไปเยอะมากเหมือนกันเลยนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองรวมตัวเลขสำหรับพรรคที่เป็นฝ่ายค้านเดิมนะพี่กวางแล้วก็คุณผู้ชมคะคือนับกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสรีรวมไทยเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยก็จะได้สัก308ที่นั่งนะคะแต่ว่าสำหรับพรรคที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเดิมเนี่ยก็ประมาณ180กว่าที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องถ้าเป็นสูตรเดิมนะเหมือนกับว่าเป็นฝ่ายค้านเดิมเนี่ยอาจจะต้องมีเสียงสวมาสนับสนุนเกือบ 50-60 ที่นั่งเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสูตรจัดตั้งรัฐบาลที่ท้าทายเหมือนกันเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าว่าเป็นฝ่ายค้านเดิมที่ก้าวไกลตอนนี้เขายังนำอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่จับสำหรับขั้วเดิมแน่นอนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมค่ะคือโจทย์ที่ยากตอนนี้นะคะของบรรดาพรรคการเมืองก็อยู่ที่ว่าใครจะรวมเสียงได้มากกว่าแล้วก็ต้องถึง376ด้วยนะคะแต่ว่าสูตรในการจัดตั้งแนวโน้มในการคาดการณ์เดี๋ยวให้อาจารย์ท่านนี้วิเคราะห์ต่อยอดให้เราฟังดีกว่านะคะช่วงนี้เราซูมต่อสายพูดคุยกันนะคะกับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากม.จุฬาลงกรณ์ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุรชาติคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกวางคุณปิ่มและท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์สุรชาติค่ะขอถามปรากฏการณ์ที่ออกมาตอนนี้ก่อนเลยนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ต้องเรียกว่าปรากฏการณ์ส้มพังหาจริงๆนะคะคือก้าวไกลเนี่ยกลายเป็นพรรค3หลักเป็นพรรคอันดับ1นะคะปรากฏการณ์ของพรรคก้าวไกลที่ออกมาแบบนี้นะคะแสดงว่าคนกำลังคิดอะไรแล้วก็คนกำลังอยากเห็นอะไรคะอาจารย์คะผมว่าอันแรกเนี่ยมันสะท้อนความเปลี่ยนแปลงชุดที่ใหญ่ที่สุดในช่วงที่เรากำลังเคยเห็นนะครับแล้วก็เหมือนที่คุณปิ่มพูดใครที่เป็นคอการเมืองเนี่ยผมว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับนะครับทั้งที่เราอยากจะนอนหัวค่ำเพื่อตื่นเช้าเพราะว่าตาไม่ปิดเลยค่ะจริงๆเนี่ยมีแต่ตัวเลขเข้ามาใช่ค่ะใช่ใช่นอนไปก็เห็นตัวเลขแล้วเพราะหลายคนประมาณที่สี่อะไรเนี่ยเริ่มตื่นแล้วมาเช็คผลนะครับผมคิดว่ารอบเนี้ยสมมติเราลองร้อยเรียงภาพใหญ่ๆขออนุญาตว่าถ้าเราลองดูภาพเชิงมหาภาพเนี่ยเราจะเห็นอะไรนะครับผมว่าข้อแรกเนี่ยถามว่าหักปากกาเซียนไหมเพราะว่าผลโพลเนี่ยทุกฝ่ายมองเห็นว่าเพื่อไทยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าไม่คิดผลโพลในมุมของพรรคแต่คิดผลโพลในมิติว่าพรรคที่เป็นฝั่งพรรคฝ่ายค้านเนี่ยผมว่าผลโพลไม่หักปากกาเซียนนะโพลเนชั่นหลังสุดเนี่ยก็ชัดนะครับสัดส่วนของพรรคฝ่ายค้านในโพลเนี่ยมันอยู่ประมาณแทบจะเป็น 70% หรือจะเป็น 70 บวกนะครับหรือคิดหยาบๆประมาณเกือบ3ใน4ผมว่าตรงนี้ไม่หักเป็นแต่เพียงในโพลซึ่งมันพลิกในเนื้อในโพลอยู่นิดนึงคือฝ่ายค้านที่ชนะเนี่ยมันไม่มีใครตอบได้จริงๆว่ารูปแบบของชัยชนะเนี่ยใครจะได้มากกว่าระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับซึ่งเรามาเริ่มเห็นอันนี้เนี่ยตอนค่ำๆนะครับแล้วผมว่าเป็นอะไรล่ะต้องใช้คำว่า political shock เป็นอาการช็อกทางการเมืองเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยไม่คาดคิดนะครับอันที่สองเนี่ยผมว่าเราเห็นกระแสสามชุดมันซ้อนกันกระแสชับไตกระแสเสรีนิยมแล้วก็กระแสคนรุ่นใหม่นะครับในกระแสทับซ้อนเนี่ยมันก็แยกในรายละเอียดได้พอสมควรในทางวิชาการแต่มันเริ่มเห็นความชัดเจนนะครับโดยพ้องยิ่งกระแสพวกนี้มันทัดไปที่ฝั่งที่เป็นฝ่ายค้านแล้วมันตอบชัดว่าเสียงคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยอย่างไรก็คงไม่เอากับตัวระบอบเดิมนะครับข้อที่3เนี่ยผมว่าวันนี้ถ้าเรานั่งดูยาวๆนิดนึงเนี่ยผมว่ากระแสประชานิยมเนี่ยมันเริ่มขายไม่ออกผมคิดว่าในเชิงนโยบายเนี่ยตั้งแต่เริ่มประกาศให้หาเสียงเนี่ยผมว่าทุกพรรคเนี่ยคงต้องใช้คำว่าติดกับดักประชานิยมพยายามทำนโยบายประชานิยมเป็นหลักนะครับจนลืมคิดนโยบายท่านอื่นเพราะว่าวันนี้เนี่ยสังคมไทยไม่ได้เผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่พี่น้องมีปัญหาปากท้องด้านเดียว
แต่มันมีทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเงื่อนไขต่างประเทศนะครับโดยพ้องยิ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นความผันผวนทุกอย่างที่เราเผชิญนะครับตั้งแต่โควิดแล้วก็มาสงครามยูเครนแต่พอเอาประชานิยมเป็นหลักเนี่ยผมว่าหลายพรรคเนี่ยเหมือนกับวางน้ำหนักไว้กับเรื่องเดียวแต่ถ้าสังเกตก้าวไกลเนี่ยเขาวางน้ำหนักไว้กับหลายนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเริ่มตอบเราว่าการคิดประชานิยมในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องลดลงบ้างคือก้าวไกลก็มีนะคะนโยบายที่เป็นเศรษฐกิจหรือว่าประชานิยมแต่ว่าอาจจะลองลงไปจากเรื่องของอุดมการณ์ถูกไหมคะใช่ใช่เขาไม่ถูกเป็นหลักมากนะครับแล้วเราเห็นมิติของนโยบายในส่วนอื่นข้อที่4เนี่ยผมล้อเล่นๆว่าคำพูดของท่านโอบามาวันที่ลงเลือกตั้งในอเมริกาแล้วชูคำเดียวคือคำว่า change คือความเปลี่ยนแปลงเนี่ยวันนี้มันมาจุดประกายคนไทยมาจุดติดในสังคมไทยนะครับถามว่าการเลือกตั้งรอบนี้อย่างที่ทั้งสองท่านถามว่าเห็นอะไรผมว่าสะท้อนถึงความรู้สึกอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยนะครับผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่ข้อที่5เนี่ยผมว่าในเชิงอุดมคตินะครับคุณกวางคุณปิ่นมาตัวเลขขึ้น141151ใช่ไหมฮะมันก็เห็นอย่างหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในเชิงอุดมคติเนี่ยมันคงอยากเห็นรัฐบาลที่เราใช้คำว่ารัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงคืออยากเห็น democraticcoalition government คือรัฐบาลที่เป็นพันธมิตรประชาธิปไตยไม่ใช่พันธมิตรประชาชนนะครับพันธมิตรประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาอันนี้เนี่ยมันมีสองด้านด้านที่เป็นอุดมคติที่หลายคนอยากเห็นกับด้านในเชิงปฏิบัติคำถามที่คุณกวางคุณปิ่นตั้งก็คือแล้ววันนี้เนี่ยเขาจะคุยอะไรกันหลังห้องรอบที่แล้วเนี่ยเขาคุยกันด้วยหูฉลามจำได้ใช่ไหมฮะนะหูฉลามก็คือโต๊ะเจรจาแต่รอบนี้จะคุยกันยังไงเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องตอบให้ได้จะแบ่งกระทรวงกันอย่างไรคุณพิธาบอกต้องมีเซ็น MOU ด้วยนะคะเซ็นคุยกันรอบนี้ค่ะเคยมีมาก่อนไหมคะมาคุยกันแล้วก็ต้องจับเซ็น MOU เลยผมคิดว่านี่เป็นมิติใหม่คือการผูกมัดเชิงนโยบายว่าถ้าตัดสินใจคุณยังไงลงเรือลำเดียวกันก็ทิศทางนโยบายใหญ่เนี่ยคงต้องไปด้วยกันซึ่งผมว่าก็ดีอย่างหนึ่งคือพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นทิศทางชัดนะครับปัญหาในทางปฏิบัติทั้งหน้าเนี่ยคือการแบ่งกระทรวงแบ่งความรับผิดชอบซึ่งน่าสนใจว่ากระทรวงทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งอย่างไรรวมถึงนอกจากสองพรรคเนี่ยจะมีใครเข้ามาร่วมนะครับข้อที่6เนี่ยผมว่าตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่เมื่อวานนะผมว่าตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งใหญ่ตั้งแต่ลงเสียงล่วงหน้าเนี่ยคนมีคำถามกับบทบาทของกกต.เยอะแล้วก็ค่อนข้างกังวลนะครับเพราะว่าจำนวนบัตรเราได้ข่าวก็ไม่รู้ตกลงจริงไม่จริงบัตรที่ค้างอยู่บัตรที่มาไม่ถึงแล้วจะไม่นับปัญหาตอนนี้คำถามคือตกลงบัตรเสียบัตรที่ไม่นับนะครับรวมถึงอนาคตที่หลายฝ่ายกังวลคือใครจะถูกสอยใบแดงใบส้มใบเหลืองมันก็จะเปลี่ยนอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่คิดอีกทีนึงก็คงสอยไม่ได้มากเราจะไปสอยฝืนกันอะไรครับสอยพักหนึ่งสัก 40-50 คนเนี่ยผมว่าประชาชนไม่ยอมนะครับแต่มันมีคำถามว่าทำยังไงที่ในอนาคตเนี่ยกกต.จะทำหน้าที่ได้ดีกว่านี้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ให้ภาษานำมาทำก็คือเราอยากเห็นกกต.ทำงานได้ดีนะครับคือไม่อยากพูดเลยว่าตัวงบมารเนี่ยก็โมโหลานมหาศาลแล้วก็บอกเพื่อเอิญไม่สามารถทำดิจิทัลรายงานไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้คุณกวางคุณปิ่มพูดว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเข้ารายการกัน16:00 เนี่ยแทบจะตอบได้แล้วล่ะตัวเลขมันนิ่งอย่างในต่างประเทศนี่เขาเป็นแบบเลือกตั้งแบบระบบดิจิตอลนะอาจารย์ใช่เพราะมันตัวเลขมันออกเลยค่ะนะครับขออนุญาตนั่งเองว่าวันก่อนเข้ารายการเราเนี่ยเมื่อวานก่อนจะคุยกับบกปกรก็บอกว่า16:00คงไม่ได้อาจารย์อาจจะเห็นประมาณสัก17:00ค่ะเมื่อคืนผมก็นั่งดูเนชั่นจน17:00นะแต่ก็ผมอยู่ไม่ถึงแล้วไม่ไหวท่านคุณตัดใจนอนเพราะว่าเช้ารับปากสองท่านไว้แต่ปัญหาก็คือเราไม่เห็นตัวเลขกกต.ตัวเลขกกต.ช่วงแรกเนี่ยช้ามากถ้าหลายท่านจำได้หน้าจอนะครับตัวเลขรายงานที่สื่อขึ้นเนี่ยไปไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์กกต.อยู่ที่2-3%ผมว่าอันนี้ในอนาคตต้องทำกันให้ดีกว่านี้นะครับอาจารย์ค่ะข้อที่7เนี่ยถ้าจะขออนุญาตค้างที่ข้อที่6นิดนึงก่อนจะข้ามไปข้อที่7เนี่ยค่ะที่อาจารย์บอกว่ากกต.เนี่ยน่าจะสอยไม่ได้มากตรงนี้มีคนเป็นห่วงเหมือนกันนะคะก้าวไกลมาแรงขนาดนี้บางคนเขามองไปว่า
เรื่องของการจะยุบพรรคหรือว่าตัดสิทธิ์หรือหุ้นไอทีวีที่มีประเด็นอยู่มันมีโอกาสไหมอาจารย์มันมีความเสี่ยงแค่ไหนคะคือยุบพรรคเนี่ยพูดกันมาตลอดเพราะว่าเป็นอะไรครับเป็นเหมือนอะไรที่ทุกฝ่ายกลัวในกรณีที่เป็นฝ่ายค้านพอรู้อยู่ว่าใครเป็นพรรครัฐบาลไม่ถูกยุบแต่ใครเป็นฝ่ายค้านเนี่ยถ้าได้เสียงมีโอกาสถูกยุบถูกสอยอะไรอย่างนั้นเป็นต้นไม่ใช่แค่ยุบอย่างเดียวรวมถึงสอยนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่เสียงรอบนี้เนี่ยตัวเลขมันท้าทายเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่าบนกระดานเนี่ย3ใน4แทบจะเป็นของเพื่อไทยกับก้าวไกลผมว่ายุบรอบนี้เนี่ยต้องใช้คำว่าผลกระทบเชิงลบเนี่ยมากกว่าตอนยุบอนาคตใหม่มหาศาลแน่นะครับหรือแม้กระทั่งเทียบกับตอนยุบไทยรักไทยก็มีเงื่อนไขที่ต่างเพราะไทยรักไทยเนี่ยยุบไปใต้เงื่อนไขที่มีรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวรัฐประหารแล้วพูดอีกทีนะนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้โอกาสที่จะเกิดพลิกอย่างนั้นเนี่ยผมว่าแน่นอนทุกฝ่ายกังวลผมว่าตั้งแต่ตอนค่ำเนี่ยมันก็หมายคำถามใหญ่ๆคือยุบพรรคจะเกิดไหมหรือกรณีคนพิธาเองอุบัติเหตุก็คือไอ้หุ้นไอทีวีเนี่ยจะอย่างไรแต่เขาก็ดูมั่นใจมากๆนะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เขาก็ดูมั่นใจครับเพราะว่าคือเขาอาจจะมองว่ามันเปลี่ยนเรื่องของการเมืองแบบเก่าเป็นแบบไหนอาจารย์กลับไปนิดนึงค่ะอยากจะถามอาจารย์นิดนึงเรื่องของกระแสคือตอนแรกเนี่ยคนประเมินว่ากระแสหรือว่าจังหวัดที่77อย่างในโลกโซเชียลหรือในโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเสียงมากนักแต่ว่าครั้งนี้พอตัวเลขออกมาแบบนี้นั่นหมายความว่ามันมีผลมากแล้วที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของกระแสกับกระสุนที่อาจารย์บอกไปว่าประชานิยมเนี่ยอาจจะใช้ในการทำการเมืองไม่ได้ผลแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยพรรคการเมืองเขาจะเอากลับไปประเมินมากน้อยแค่ไหนในครั้งต่อๆไปคะอาจารย์แม้กระทั่งเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ด้วยนะใช่เห็นด้วยเลยนะครับเห็นด้วยเลยว่าวันนี้โลกที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยมันคือโลกโซเชียลตอนที่โลกโซเชียลประเมินหลายส่วนเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ค่อยให้น้ำหนักเรามักจะมีคำอธิบายว่าการประเมินในโลกโซเชียลหรือคนที่ลงเสียงผ่านโซเชียลทั้งหลายเนี่ยเป็นประมาณพวกชนชั้นกลางเป็นประมาณพวกนิสิตนักศึกษาในมหาลัยแต่ไม่ไปมีผลกับคนที่อยู่ในชนบทอะไรอย่างนั้นเป็นต้นแต่วันนี้เราลืมไปว่าพี่น้องหลายส่วนในชนบทเขาก็เล่นโซเชียลไม่ต่างจากเรานะ อาจจะเล่นมากกว่าเราด้วยนะครับไปใครอยู่สมาร์ทโฟนมีถูกไหมคะสมาร์ทโฟนมีโอ้สมาร์ทโฟนมีคือเสียงดังในโซเชียลเนี่ยมันก็ไปถึงเสียงที่มันออกมาจริงๆถูกไหมอาจารย์ครับคงต้องใช้อีกคำหนึ่งคุณเป็นผมใช้คำว่าดิจิทัลพอลิติกส์ขออนุญาตดัดจริตเป็นจันทร์สังเกตดิจิทัลพอลิติกส์ในความหมายคือการเมืองที่เป็นดิจิทัลเนี่ยในสังคมตะวันตกเนี่ยมันมาเราเห็นชัดการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโอบามาเราก็เห็นนะครับใครไปดูในไส้ในเนี่ยจะมีทีมใหญ่คือทีมที่ทำงานด้านโซเชียลด้านดิจิทัลนะครับยุคของฮิลลารี่คลินตันก็ใช่หรือแม้กระทั่งในด้านกลับสิ่งที่ผมพูดเสมอว่าตัวจุดประกายของอาหรับสปริงไม่ว่าจะเป็นในตุนิเซียหรือในอียิปต์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้คือโลกโซเชียลในฮ่องกงกระบวนร่มทั้งหลายก็โลกโซเชียลนะครับเป็นแต่เพียงพอถึงบ้านเราเรามักจะประเมินว่าตรงนี้น่าจะไม่มีผลมากไหมอะไรเอาก็จริงๆวันนี้ผมว่าก็ดีใจถ้าพรรคการเมืองเอาไปประเมินแล้วปรับเป็นนโยบายในอนาคตปรับใช่ไหมคะเพราะมันเริ่มเห็นใช่มันเริ่มเห็นสัดส่วนอีกส่วนหนึ่งถ้าจะพูดต่อก็คือโครงสร้างประชากรโครงสร้างคนเริ่มเปลี่ยนจริงๆแล้วล่ะได้ค่ะอาจารย์ทีนี้กลับมาที่ปรากฏการเลือกตั้งเมื่อกี้อาจารย์ค้างอยู่ที่ข้อ6ข้อ7คืออะไรคะอาจารย์คะข้อ7เนี่ยผมมีคำถามมาตลอดนะครับมาจริงๆตอนออกกับคุณกวางก็เคยพูดว่าถ้าเกิดฝั่งอนุรักษนิยมแพ้มากๆแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยเราจะเห็นปรากฏการณ์ทรัมป์ที่กรุงเทพไหมปรากฏการณ์ทรัมป์ที่กรุงเทพก็คือความพามวลชนปีกขวาจัดเนี่ยบุกสภาเหมือนที่วอชิงตันแล้วก็เหมือนในบราซิลคือโบโซนาโรนะครับแต่วันนี้ก็ยังหวังว่าจะยอมรับในกติกาที่เกิดขึ้นก็หวังว่าการเมืองไทยจะไม่หวนกลับสู่สภาอเมริกันหรือสภาบราซิลนะครับที่อาจารย์ใช้คำว่าหวังว่าดูเหมือนว่ามันก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันหรือเปล่าคะก็ยังคิดนะผมอาจจะขออนุญาตว่ายังโลกสวยว่ามันคงไม่ง่ายเหมือนกันเพราะว่ากระแสวันนี้แรงนะถ้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าแรงตกกลับมันก็จะแรงข้อที่8เป็นประเด็นที่คนถามเยอะกองทัพกับชนชั้นนำเนี่ยเตรียมใจไหมกับการมาของการเมืองชุดใหม่สองส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือทั้งผู้นำทหารแล้วก็บรรดาอีลีทที่มีอำนาจในสังคมไทยผมว่าโจทย์นี้เรื่องใหญ่
ก็คงตอบได้อย่างเดียวคงดูกันต่อข้อที่9เนี่ยผมว่า9ปีเนี่ยเป็นการเมืองของความเบื่อหน่ายในข้อ2เนี่ยผมบอกมันมี3กระแสกระแสชับใจกระแสเสรีนิยมกระแสและคนรุ่นใหม่แต่มันทับซ้อนด้วยกระแสอีกชุดนึงนะครับอันนี้อีกฝั่งนึงเขาคงไม่ว่ากระแสเบื่อลุงนอกจากเบื่อลุงแล้วยังไม่เอาคุณทักษิณด้วยมั้ยอาจารย์คือมันน่าจะปิดตรงนี้ด้วยมั้ยคะไม่เอาคุณทักษิณเนี่ยมันคือกระแสประชานิยมซึ่งเราเริ่มเห็นนะครับเห็นการถดถอยตรงนั้นเนี่ยมันไปผนวกกันหมดพอไปผนวกกันหมดเนี่ยผมว่าสิ่งที่นักวิเคราะห์ในช่วงต้นไม่ค่อยแยกคือระหว่างกระแสเบื่อลุงกับกระแสชับไตถ้าใช้2ส่วนใหญ่ๆเนี่ยมันทับซ้อนกันจริงแต่กระแสส่วนที่ไม่เอาลุงเนี่ยมันต้องการความชัดเจนว่าถ้าพรรคการเมืองจะตั้งรัฐบาลในอนาคตช่วยบอกสังคมได้มั้ยว่าไม่เอาซึ่งนี่คือจุดแข็งของก้าวไกลถูกมั้ยอาจารย์ใช่ใช่ซึ่งอันเนี้ยมันมีผลมากเพราะว่าผมเชื่อว่ากับคนรุ่นใหม่ใครที่มีโอกาสคุยวันที่จริงไม่ใช่กับคนรุ่นใหม่ส่วนเดียวนะเสียงที่ก้าวไกลรอบได้รอบนี้ไม่ใช่กับคนรุ่นใหม่แต่กับคนอีกหลายส่วนที่อยากเห็นความชัดเจนในเชิงนโยบายของการตั้งรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า9ปีของความเบื่อหน่ายเนี่ยใช้อีกด้านนึง9ปีเสียของใช่มั้ยเพราะว่าตอนทำรัฐประหาร49เราได้ยินจำนวนเสียของนะครับว่าจริงๆก็เขียนบทความให้ทางเนชั่นไปครั้งหนึ่งนะครับว่ารอบนี้เนี่ยมันจะเป็น9ปีเสียของเพราะว่าทำรัฐประหาร57อาจจะสำเร็จปี62ในการพาผู้นำรัฐประหารกลับแต่พอถึงจุด66เนี่ยเราเห็นชัดความเปลี่ยนแปลงใหญ่คือรถถังน้ำมันหมดแล้วผู้นำทหารเนี่ยต้องยอมลงจากรถถังเริ่มขึ้นรถหาเสียงจริงๆค่ะนะครับสำนวนประกอบบอกผมว่ามันไม่ใช่ลงเฉยๆอาจารย์กระโดดขึ้นรถหาเสียงเลยโอ้โหแล้วอย่างนี้เนี่ยผมว่ากระแสเสรีนิยมกระแสประชาธิปไตยฝั่งของก้าวไกลเพื่อไทยมาแรงขนาดนี้พรรคฝ่ายทหารจะไปยังไงต่อคะอาจารย์คะครับผมว่าตรงนี้แหละเราจะเริ่มเห็นแต่ขอตรงนี้นิดนึงว่าในตัวเลขที่เห็น141151เนี่ยผมว่ามันแบกความหวังชุดใหญ่ของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับเพราะยันการเมืองหลังจากนี้เนี่ยใครเป็นรัฐบาลเนี่ยจะเจอเรื่องหนึ่งคือความคาดหวังสูงที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากเห็นในหลายเรื่องนะครับข้อที่11ผมว่าคำตอบชัดแล้วเราเห็นการปิดประตูรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ขออนุญาตหนึ่งเรื่องก็เขียนบทความส่งเนชั่นก่อนหน้านี้หลังจากอาจารย์วิษณุพูดคืนนั้นผมตัดสินใจเขียนบทความส่งให้บกปกรแต่วันนี้ผมว่าประตูบานนี้ปิดแล้วล่ะแต่เรายังเห็นคือการตั้งรัฐบาลผสมอย่างที่ผมบอกว่าความหวังเชิงอุดมคติคือรัฐบาลผสมของฝั่งชับไตนะครับหรือรัฐบาลผสมที่เป็นฝ่ายชับไตก็คงต้องดูต่อคือโต๊ะเจรจาหรือจำนวนของปี62เนี่ยก็คือกูฉลามนะครับข้อ12เนี่ยเราเห็นการก้าวเข้าสู่การเมืองชุดใหม่ในการเมืองไทยนะครับผมส่งบทความไปแล้วผมคิดว่าเราเห็นชัดก็คือผมใช้คำว่าถ้าผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยเราจะเห็นอาการคล้ายๆอาจจะต้องใช้สำนวนแบบโลกอาหรับหรือสำนวนทางรัฐศาสตร์นะครับเห็นฤดูใบไม้ผลิที่กรุงเทพหรือแบงคอกสปริงแต่แบงคอกสปริงรอบนี้เนี่ยไม่ใช่ออกมาจากม็อบเหมือน14ตุลาเหมือนพฤษภา35หรือม็อบในโลกอาหรับแต่เป็นแบงคอกสปริงที่เปลี่ยนผ่านด้วยกระแสชับไตหรือเปลี่ยนผ่านด้วยกระบวนการการเลือกตั้งซึ่งผมว่าน่าสนใจนะเพราะเราไม่คิดเรามักนะครับฤดูใบไม้ผลิอาจจะดูผมขออนุญาตใช้สำนวนนี้เพราะว่ามันเป็นสำนวนที่นักเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเราใช้อยู่พอสมควรกับความเปลี่ยนแปลงแปลว่าวันนี้จากอารับสปริงวันนี้เราเห็นแบงคอกสปริงนะครับก็หวังอย่างเดียวว่ามันจะไม่หวนกลับไปเป็นแบงคอกซัมเมอร์หรือเป็นแบงคอกฮีทเวฟเพราะอีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ไหวค่ะอาจารย์ขานิดนึงค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของรัฐบาลผสมซึ่งเป็นรัฐบาลผสมซึ่งมีฝ่ายค้านด้วยคือตอนนี้พยายามนับเสียงอะค่ะคือจะได้ทั้งหมด308เสียงสำหรับฝ่ายค้านเดิมซึ่งแน่นอนว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องมีเสียงสวมาสนับสนุนซึ่งอีกแบบ376ใช่ค่ะอาจารย์คิดว่าตรงนี้บทบาทของสวหรือว่าท่าทีของสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นยังไงหรือว่าอาจจะต้องไปเอาพรรคร่วมเดิมของรัฐบาลยกตัวอย่างเช่นนะคะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเข้ามาร่วมด้วยค่ะไม่ค่อยกล้าตอบนะผมใช่ทีนี้ผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ที่เราไม่เห็นเนี่ยบอกอย่างที่เรียนนะครับว่าโจทย์นับจากเนี้ย
ป็นโจทย์หลังห้องหมดเลยเป็นโจทย์หลังห้องคือเราแทบไม่เห็นในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเพราะว่าเสียงทั้งหมดเนี่ยมันถูกขีดเส้นไว้ที่376พอ376เนี่ยวันนี้สมมติคิดนั่นจับเป็นไปได้ไหมที่สวเนี่ยจะยอมรับฉันทามติที่มาจากพี่น้องประชาชนเป็นไปได้ไหมสว250เนี่ยถ้าจะบอกด้วยสำนวนตรงๆขอบิณฑบาตให้หยุดเถอะครับค่ะนะครับแล้วก็ปล่อยให้การเมืองภาคประชาชนที่มันเดินด้วยกลไกรัฐสภาเนี่ยมันเดินไปตามธรรมชาติของมันได้ไหมนะครับผมคิดว่าถ้าสวยังแข็งขืนเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็จะเป็นวิกฤตของตัวสวเองไม่ใช่วิกฤตการเมืองไทยนะค่ะสวฝืนก็ได้แต่จะเป็นวิกฤตของสวเองค่ะค่ะนะครับแล้วก็จะถูกครับแต่เรื่องสวนะคะไหนๆก็ลงมาตรงนี้แล้วขอถามต่ออีกนิดนึงมันมีข่าวมาด้วยนะคะอาจารย์บอกว่าถ้าจะไปโหวตกันในสภาเนี่ยค่ะถ้าสุดท้ายนะคะไม่รู้ล่ะพรรคไหนไปจับมือกันมาแล้วเสียงไม่ถึง376มีข่าวออกมาว่าสวอาจจะไม่โหวตอาจจะโหวตโนแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วติดล็อกด้วยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงมีโอกาสเป็นไปได้หรือเปล่าคะสุดท้ายลุงตู่รักษาการต่อมันจะเป็นเวอร์ชันนั้นไหมคะคือผมคิดว่าหลายฝ่ายเนี่ยเดาการเมืองแบบนั้นหมดเพราะมันไม่มีทางเป็นอื่นเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านเนี่ยพูดกันตรงๆนะครับโดยเงื่อนไขต้องบอกเลยว่ารวมกันให้ตายอย่างนั้นมันก็ไม่ได้376หรอกใช่ไหมครับเพราะว่าเราก็รู้จากตัวเลขที่เราเห็นตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือโพลเนชั่นสุดท้ายก็เห็น376ได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับผมจึงใช้คำว่าขอบิณฑบาตให้สวหยุดได้ไหมขอให้การเมืองภาคประชาชนเนี่ยเขาเดินแต่โมเดลที่คุณกวางถามเป็นไปได้ไหมทุกคนตอบว่าเป็นไปได้เพราะนั่นคือทางออกที่อีกฝั่งหนึ่งจะเล่นเกมสภาแปลว่าขอหยุดได้ไหมที่อาจารย์ใช้บิณฑบาตขอหยุดได้ไหมคือโหวตได้ไหมถูกไหมคะคือไม่ต้องโหวตขอให้หยุดโหวตแล้วก็ให้สภาโหวตด้วยสภาล่างสภาเดียวแค่สภาล่างสอสอ500คนอย่างเดียวแต่ถ้ารัฐธรรมนูญมันก็กฎหมายมันกำหนดเอาไว้เลยค่ะคือแต่เขาก็หยุดโหวตได้เพราะว่าเขาตั้งใจหยุดโหวตได้เขาก็ไม่ลงเสียงเขาก็ไม่ลงเสียงออกเสียงอาจารย์แต่ว่าพรรคหนึ่งที่ต้องเป็นตัวแปรมากๆเลยคือภูมิใจไทยปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ตัวเลขเข้ามา70เป็นพรรคอันดับ3มีคนแอบกังวลเหมือนกันว่าตัวแปรนี้จะแปรไปทางไหนอาจารย์เพราะว่าก้าวไกลเขาบอกแล้วว่าหลักๆคือเขาจะคุยกับพรรคฝ่ายค้านก่อนแน่นอนว่าสมการที่มีภูมิใจไทยกับก้าวไกลมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นด้วยค่ะใช่ผมว่ามันมีความกังวลอยู่สองพักนะคุณปิ่มคือพักสวกับพักภูมิใจไทยพักแรกคือที่กังวลคือพักสวเพราะเขาได้70เลยนะเนี่ยพักแรกสวเนี่ย250นะค่ะต้องไปดีกว่าสวก่อนแต่ก่อนจะไปดีกว่าคุณอนุทินใช่ไหมมีโอกาสไหมคะอาจารย์คะคือถ้าเป็นก้าวไกลรวมเพื่อไทยแล้วรวมภูมิใจไทยด้วยคือผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่กล้าคือต้องเรียนตรงๆว่าที่ไม่กล้าเนี่ยชีวิตผมเนี่ยเห็นการคาดเดาที่มันผิดแล้วผิดจังๆเนี่ยสำหรับผมส่วนตัวเนี่ยคือ2559 2016ค่ะตอนอังกฤษลงประชามติที่จะออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit เนี่ยวงวิชาการทั่วโลกเชื่อว่าฝ่ายที่จะออกจากสหภาพยุโรปเนี่ยแพ้ผมก็เป็นคนหนึ่งทั้งพูดทั้งเขียนเรียบร้อยครับนักวิชาการตกมาตายผมคือคนหนึ่งพอถึงปลายปีพฤศจิกา2016-59เนี่ยระหว่างทรัมป์กับฮิลลารี่คลินตันผมคือคนหนึ่งที่เขียนและพูดเชียร์ฮิลลารี่คลินตันก็ตกมาตายเองแล้วป๊อปปูล่าโหวตหลังจากปีนะฮิลลารี่ใช่เหมือนกันนะรอบนี้ป๊อปปูล่าโหวตก็ถ้ารวมเสียงหมดเพื่อไทยอาจจะชนะแต่ตัวโหวตคล้ายๆกันแต่เอาละเราไม่มีระบบอย่างนั้นแต่พอถึงปีนั้นเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ผมไม่ควรทำและนักวิชาการอย่าเสี่ยงเป็นอันขาดคืออย่าคาดเดาการตั้งรัฐบาลเพราะทุกอย่างมันอยู่หลังห้องทั้งหมดแล้วเราไม่เห็นนะครับแต่ตัวเลขอย่างที่ทุกฝ่ายรู้อยู่ว่าเพดานอยู่ที่376จะฝ่าอย่างไรนะครับเมื่อกี้ทางคุณฟังคุณปิ่มพูดว่าบวกให้ตายยังไงมันก็อยู่เท่าไหร่นะเมื่อกี้อยู่ประมาณ308ค่ะตอนนี้แต่ถ้าจะ308พอประมาณการคร่าวๆจากหลังห้องขยับขึ้นมาเป็นกลางห้องสักนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าคือตอนนี้บางคนก็มองว่าเป็นไปได้ไหมว่าเพื่อไทยจับกับก้าวไกลแล้วก็ไปรวมกับฝ่ายค้านด้วยกันเองอาจารย์มองมุมนี้ไหมคะมองเป็นสูตรนี้ไหมคะเดี๋ยวนะหมายถึงว่าทางก้าวไกลจับไปตั้งรัฐก้าวไกลเป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับเพื่อไทยแล้วก็ไปรวมกับฝ่ายค้านอื่น
ผมคิดว่าปีกนี้คงต้องดึงฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยมารวมนะครับเช่นในกรณีของพรรคของเสรีรวมไทยหรือพรรคประชาชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยคงต้องดึงกันกลับเข้ามาหมดแต่ผมคิดว่าดึงกลับเข้ามาหมดมันก็ปัญหาเดิมที่เราคุยสักครู่ยังไงมันก็ไม่ถึงปัญหาคืออาจจะต้องเอาพรรคประชาธิปัตย์พรรคจากสุพรรณเข้ามาร่วมด้วยไหมเนี่ยแหละค่ะที่จะถามต่อว่าต้องมาดึงเข้ามาอีกดึงอาจจะต้องดึงปชป.หรือดึงจากสุพรรณแต่ก็มันก็จะเกิดปัญหาในการบริหารข้างหน้าอยู่พอสมควรค่ะถ้าสมมติเราคิดในเคสว่าดึงมานะคะสมมติจะเป็นประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าดึงมาจริงๆถึงเวลาที่จะต้องโหวตเลือกนายกอะค่ะอาจารย์คะโหวตเลือกนายกก้าวไกลจะเสนอชื่อใครเป็นนายกคะหรือว่าจะต้องเป็นทางเพื่อไทยเสนอเป็นคุณนุ้งอี้หรือคุณพิธาคะอาจารย์พอจะเดาได้ไหมคะไม่ผมว่ารอบนี้ยังไงต้องให้เกียรติการลงเสียงของพี่น้องประชาชนนะผมว่าโหวตนายกเนี่ยยังไงคงต้องเป็นคุณพิธาค่ะนะครับคือที่พูดอย่างนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยคืออยากเห็นวิธีคิดที่ทำให้การเมืองไทยในระบบรัฐสภาเนี่ยมันเดินไปตามกติกานะครับพอก่อนเลือกตั้งเนี่ยเราได้ยินคำหนึ่งผมเชื่อว่าสื่อทุกท่านได้ยินก็คือว่าจะไม่ให้พรรคที่ได้เสียงที่หนึ่งเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่จะถือเอาการรวมเสียงของพรรคที่ได้เสียงมากที่สุดในการตั้งรัฐบาลผมบอกถ้าทำอย่างนั้นระบบรัฐสภาไทยเนี่ยมีปัญหาทันทีนะครับเพราะนั้นไม่ใช่กติกาสากลนะครับเป็นแต่เพียงวันนี้มันกลับเข้ามาปัญหาเดิมที่เราพูดกันส่วนเลือกตั้งคือสมการหรือตัวเลขเนี่ยมันจะยังไงกันในท้ายที่สุดนะครับถ้าดึงทุกทั้งหมดนะครับเหลืออย่างเดียวถ้าสมมติเอาพรรคพลังประชารัฐเอารวมไทยสร้างชาติแล้วก็เอาภูมิใจไทยออกเอา3พรรคออกเนี่ยถ้ารวมทั้งหมดที่เหลือเนี่ยมันจะถึง376มั้ยก็มีปัญหาอีกแบบนึงไม่ถึงอยู่ดีนะคะเข้าใจในมุมอาจารย์ว่าอาจจะยังไม่อยากคาดการหรือว่าข้ามช็อตในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรือว่าตัวเลขมากนักงั้นเราถามในมุมอื่นๆนะคะอาจารย์คะอย่างตอนนี้เราเห็นแล้วว่าพอก้าวไกลมาเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างมากการเมืองแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลการเมืองเก่าแก่มันถูกทลายลงไปไหมอาจารย์คะเนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจคือผมต่อประเด็นที่13นะฮะตกลงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก่อนไปถึงบ้านใหญ่เนี่ยเอาถึงบ้านเก่าก่อนบ้านเก่าเนี่ยคือระบอบประยุทธ์สำหรับผมนะครับบ้านใหญ่เขาอยู่ต่างจังหวัดแต่บ้านเก่าเนี่ยคือระบอบประยุทธ์ไปอยู่มา9ปีแปลว่ารอบนี้เนี่ยผมใช้ระบอบประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีนัยยะนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้ในความหมายอย่างเนี้ยคืออีกในหนึ่งระบอบทหารที่ผมใช้ภาษาคือระบอบทหาร 49/57 รัฐประหาร2ครั้งเนี่ยผมว่ามันต่อเนื่องกันนะค่ะแต่ว่าระบอบชุดนี้กำลังถึงจุดยุติแต่คำถามคือมันคือจุดสิ้นสุดของระบอบทหารในการเมืองไทยจะตีความแค่นั้นได้มั้ยมันก็ยังเป็นคำถามใหญ่ๆเพราะถ้าตีความอย่างนั้นมันเท่ากับตอบเราด้วยโลกสวยที่สุดคือรัฐประหารจบแล้วในการเมืองไทยแต่มันน่าสนใจตรงก็ใช่แต่มันน่าสนใจตรงเขตเลือกตั้งของทหารเนี่ยทั้งหมดในกรุงเทพเนี่ยนะคะใช่ก้าวไกลหมดเลยอาจารย์แต่ว่าผบ.ทบ.เขาไม่เข้ามายุ่งการเมืองอันนี้ในครั้งนี้นะก็ดีฮะก็ดีแม้กระทั่งต้องเอ่ยนะครับเขตเขาชะโงกค่ะโรงเรียนร้อยจปล.ก็ก้าวไกลชนะก็สะท้อนเยอะนะผมว่าสะท้อนเยอะผมถ้าสมมติตอบแบบคนสนใจเรื่องทหารทำเรื่องนี้มานานๆเนี่ยผมว่ารัฐประหารต่อไปเนี่ยไม่ง่ายทำได้ไหมอาจจะทำได้แบบเงื่อนไขสังคมไทยแต่มันไม่ง่ายแล้วล่ะดูจากตัวเลขหรืออย่างที่ผมใช้9ปีสุดท้ายก็เสียของนะใช่ไหมฮะเสียของในมุมไหนบ้างอาจารย์คะไม่สามารถสืบทอดอำนาจได้อย่างนี้หรออาจารย์ไม่สามารถสืบทอดเพราะตอน49เนี่ยบอกเสียของเพราะเปิดเลือกตั้ง50ปลายปี50เนี่ยพรรคที่ถูกล้มเนี่ยหวนกลับมานะครับก็คือนายกสมัครตอนนั้นแต่พอถึงรัฐประหาร57เนี่ยเขาออกแบบทุกอย่างล็อกทุกอย่างรวมทั้งพอถึงเลือกตั้ง62เนี่ยออกแบบทุกกติกาออกแบบรัฐธรรมนูญใช่มั้ยครับออกแบบยุทธศาสตร์20ปีออกแบบด้วยการวางคนไว้ในองค์กรอิสระจนเราแทบจะมีคําถามว่าตกลงเรายังเรียกว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือองค์กรไร้อิสระเพราะมันมีปัญหาทุกครั้งใช่มั้ยฮะแล้วจะเห็นว่าในช่วง4ปีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่สามารถที่จะอะไรครับใครจะไปโค่นด้วยเงื่อนไขสภานะครับไม่ได้พูดนอกสภาโค่นภายใต้ข้อเรียกร้องข้ออะไรเนี่ยในสภาไม่เคยประสบความสำเร็จใช่นะครับแทบจะเป็นนายกที่
เหมือนกับอยู่ยงคงกระพันถ้าจะใช้ภาษาอีกแบบค่ะแต่พอถึงการเลือกตั้งเนี่ยเสียงประชาชนชัดนะเพราะฉะนั้นผมถึงมีคำถามว่าระบอบทหาร 49/57 เนี่ยมันถึงจุดจบไหมถ้าจบมันเท่ากับกำลังส่งสัญญาณถึงบรรดาผู้นำทหารว่ามันอาจจะมีนัยยะถึงการปิดประตูรัฐทหารในอนาคตค่ะนะครับแต่ท่านผบ.ทบ.ก็เพิ่งจะออกมาพูดเองนะคะบอกว่ารัฐประหารเนี่ยสื่อไปถามบ่อยๆลบไปเลยออกจากพจนานุกรมของผู้สื่อข่าวแต่วงเล็บของผู้สื่อข่าวนะคะว่าให้ลบไปเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าของผู้คนอื่นมีหรือเปล่าก็หวังว่าจะลบไปเลยนะอาจารย์เพราะว่าอย่างในเกาหลีใต้เนี่ยพอเขาแบบเคยชินกับระบอบประชาธิปไตยที่ไม่มีรัฐประหารมาหลายๆสมัยเนี่ยกลายเป็นว่าประชาชนเขาแบบไม่ต้องการละก็ไม่สามารถอันนั้นเสียงประชาชนได้ถูกไหมอาจารย์หวังว่าเอ็นเรื่องเป็นคนเป็นขออนุญาตเดียวสิ่งที่คุณเป็นพูดเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับเป็นคำถามวันที่ผมสอบมีผลปริญญาเอกในสาระผมถูกอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกผู้เชี่ยวชาญด้านญี่ปุ่นซึ่งเป็นอาจารย์ระดับท็อปของสหรัฐที่คนญี่ปุ่นต้องงานบทความเพราะเป็นอาจารย์ฝรั่งถามผมว่าโอกาสที่การเมืองไทยและกองทัพไทยจะเป็นอย่างเกาหลีใต้เป็นไปได้ไหมในระยะสั้นๆก่อนผมบอกเป็นไปไม่ได้พอตอบอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์ผมไม่ถามอีกเลยผมมานั่งนึกว่าทำไมเขาไม่ถามผมแต่มานั่งนึกคำตอบคือก็เพราะว่าแสดงว่าสิ่งก็คือสิ่งที่คุณพิมพ์พูดว่าพอการเกาหลีใต้จบเนี่ยทหารกับการเมืองเขาจบแต่บ้านเรามันไม่จบค่ะก็แปลว่าหัวข้อใหญ่ผลผมที่ทำเนี่ยมันไม่จบเขาดึงไม่ทันต้องทำต่อใช่ไหมคะอาจารย์สุรชาติคะอาจจะต้องขอพักเบรกตรงนี้เอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยากจะคุยในเรื่องของภาพรวมนโยบายหน่อยนะคะว่าถ้าเป็นทางฝั่งของเสรีนิยมมาจับมือกันแล้วนโยบายในการเดินหน้าต่อไปจะต้องเป็นรูปแบบไหนใน1ปีหรือแม้กระทั่งที่เราได้ยินมาตลอดว่านโยบายที่เป็นปฏิรูปเนี่ยค่ะคำว่าปฏิรูปเนี่ยในทางปฏิบัติใช้เวลานานไหมเกิดให้ได้จริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพักแป๊บเดียวแล้วกลับมาพูดคุยกับอาจารย์ต่อนะคะค่ะกลับมาช่วงนี้ยังอยู่ในรายการพิเศษนะคะ Road to the Future เส้นทางรัฐบาลใหม่นะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยต่อสายกับอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขอยู่นะคะเราไปมองข้ามช็อตในเรื่องของนโยบายกันบ้างดีกว่านะคะข้ามช็อตไปหน้าตารัฐบาลใหม่เราคาดว่าจะได้เห็นกันสักประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนะคะถ้าเรามองนะคะตั้งสมมติฐานว่าเป็นฝ่ายค้านเดิมเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็ฝ่ายค้านเดิมทีนี้เราพูดคุยกับทางอาจารย์สุรชาตินะคะถามหน่อยค่ะว่านโยบายค่ะอาจารย์ขานโยบายที่ควรจะต้องมีและควรต้องรีบทำในช่วง1ปีแรกอย่างเร่งด่วนที่สุดมีนโยบายอะไรบ้างคะอาจารย์คะผมจะทดลองเสนอนะคุณกวางคุณปิ่มเพราะว่าวัตถิจริงเนี่ยเขียนบทความส่งให้เนชั่นแล้วก็ขอประกอบว่าให้ออกบทความก่อนหมดเวลาขายเหล้าก็คือออกก่อนวันเสาร์หกโมงนะครับเพราะฉะนั้นในบทความผมเนี่ยผมเสนอโรดแมปของทั้งสองฝ่ายว่าถ้าฝั่งประชาธิปไตยหรือฝักฝ่ายค้านชนะเนี่ยมันจะมีการเมืองอะไรแล้วอีกส่วนหนึ่งคือถ้าฝั่งที่เป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายปีกอนุรักษ์นิยมชนะเนี่ยการเมืองจะอย่างไรแต่วันนี้คงนำเสมอเฉพาะส่วนที่เป็นใครถ้าสนใจลองอ่านบทความจากเนชั่นนะครับเพราะงั้นแต่จะวันนี้จะขอจะพูดเฉพาะส่วนของส่วนที่เป็นรัฐบาลก็แล้วกันหรือฝ่ายชาติไทยผมคิดว่าข้อแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยผมว่ามันคือการสิ้นสุดของระบบทหารซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราพูดกันซึ่งมันเท่ากับบอกเราว่าการเมืองไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่การเมืองชุดใหม่นะครับวันนี้ต้องยอมรับเหมือนกับอะไรครับผมว่ารอบนี้มันเป็นชัยชนะของการเมืองเชิงนโยบายเหมือนกับตอนไทยรักไทยชนะค่ะผมว่าอาการคล้ายกันนะอาการคล้ายกันถ้าหลายท่านจำได้เนี่ยทุกคนมีข้อสรุปว่าตอนนั้นไทยรักไทยชนะก็เพราะการนำเสนอนโยบายที่มีความเด่นและชัดเจนผมว่ารอบนี้ก็ชัดเจนในอาการเดียวกันสองนะครับคำถามคือการเมืองนับจากนี้เราจะหลุดพ้นจากการควบคุมที่เป็นผลพวงจากกติกาจากอะไรทั้งหลายเนี่ยจากระบบรัฐประหารที่เราเห็นมาตั้งแต่ปี57ได้ไหมนะครับเพราะว่ากติกาหลายอย่างเนี่ยยังอยู่กับเราอีกพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่พอสมควรเนี่ยทำอย่างไรกับบรรดากฎหมายที่คสช.ออกนะครับเพราะว่ากฎหมายพวกนี้เนี่ยมีเป็นจำนวนมากซึ่งผมคิดว่าถ้าคิดแบบนักวิชาการนิดหนึ่งขออนุญาตว่ามองทางวิชาการเนี่ยสงสัยต้องตั้งกรรมการกฎหมายชุดหนึ่งมาลื้อกฎหมายที่คสช.ออกนะครับเนื่องจากเป็นกฎหมายเพราะประกาศผ่านพ.ร.บ.แล้วนะครับคือต้องมีกรรมการจริงๆแล้วล่ะ
แล้วเป็นกรรมการวิชาการด้วยต้องคิดมุมแบบวิชาการอะไรที่ไม่ดีเนี่ยผมว่าคงต้องทิ้งนะครับแม้กระทั่งกฎหมายตำรวจซึ่งผมเรียกร้องมาตลอดว่ากฎหมายตำรวจหลังรัฐประหาร57เนี่ยเป็นกฎหมายที่มีปัญหามากนะครับเพราะในอดีตเนี่ยเคยนั่งเป็นกตรมาก่อนนะครับนี่คือทางแก้คือตั้งกรรมการมาลื้อใหม่เลยนะคะตั้งกรรมการลื้อเลยนะครับข้อที่3ตอนข้อที่3เนี่ยมันก็มีคำถามว่าเอาล่ะพรรคทหารนะครับเราไม่พูดถึงพรรคสวแต่พูดถึงปปชรกับรทสชนะครับตกลงเขาจะอยู่เนี่ยแล้วเขาจะอยู่อย่างไรหรือการเมืองของพรรคทหารหลังจากนี้เนี่ยจะอยู่ในรูปร่างหน้าตาอย่างไรสมมุติดูที่พลังประชารัฐผมทราบว่าได้คนเดียวใช่ไหมฮะเมื่อคืนดูจากเนชั่นนะครับถ้าได้คนเดียวเนี่ยได้คนเดียวค่ะปฏิเสธได้คนเดียวก็เท่ากับพี่ป้อมได้ค่ะพลเอกนะครับก็เท่ากับตัวหน้าพรรคได้ท่านเดียวนะครับแต่ดูชัยชนะชนะในพะเยาชนะในเพชรบูรณ์ก็แปลว่าชนะไม่ได้ด้วยเงื่อนไขของพรรคทหารแล้วล่ะเป็นบ้านใหญ่ใช่ไหมฮะเป็นบ้านใหญ่ใช่ใหญ่เป็นบ้านใหญ่เพราะฉะนั้นโจทย์อย่างนี้เนี่ยน่าสนใจว่าอนาคตพรรคทหารเนี่ยว่าที่จริงทุกเวทีเนี่ยมันพูดจำนานแล้วผมก็พูดเยอะว่าพรรคทหารเนี่ยเป็นโมเดลเก่าที่มันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วผมว่ารอบนี้เริ่มชัดมันใช้ไม่ได้จริงๆนะครับแต่มันใช้ได้เพราะมันมากับการรัฐประหารเท่านั้นเองนะครับข้อที่สี่เนี่ยเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าระยะหลังเนี่ยมันเป็นประเด็นคือรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคงต้องทำเรื่องปฏิรูปกองทัพแล้วล่ะนะครับแล้วการปฏิรูปชุดนี้มันมีนัยยะคือการต้องพาทหารกลับเข้ากลุ่มกองหรือลดบทบาททางการเมืองของทหารนะครับคำถามภาคปฏิบัตินโยบายเนี่ยจะออกแค่ไหนอย่างไรสองน่าสนใจนะครับใครจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในอนาคตค่ะใช่ไหมคุณกวางคุณปิ่มใครจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอันนี้น่าสนใจที่สุดเลยว่าจะเป็นก้าวไกลหรือว่าเพื่อไทยใช่แล้วเดาไม่ออกด้วยลดบทบาทของนักการเมืองที่เป็นทหารนะคะอาจารย์ไม่ครับลดบทบาทของทหารในทางการเมืองของทหารในทางการเมืองคือต้องบอกว่าก่อนที่จะรัฐประหารในช่วงรัฐธรรมนูญ40นะตอนนั้นเนี่ยประชาธิปไตยค่อนข้างที่จะเต็มใบทหารก็ออกจากบทบาททางการเมืองเยอะแต่พอกลับมาตั้งแต่ปี49เนี่ยปรากฏว่ากลับได้รับความนิยมซึ่งอาจารย์กำลังมองว่าตรงนี้มันกำลังจะสิ้นสุดแล้วถูกไหมคะมันก็อาจจะไม่สิ้นจุดอย่างที่เราคิดเพราะว่ามันต้องปฏิรูปสิ้นจุดด้วยเลยก็เลยต้องปฏิรูปอาจจะต้องการการปฏิรูปคุณเปรมเราคิดง่ายๆนะคุณเปรมยกประเด็นน่าสนใจหลังปี40ถ้าหลายท่านจำได้เวลาดูหนังสือพิมพ์ยุคนั้นเราไม่มีออนไลน์ข่าวอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวทหารเนี่ยไม่ใช่หัวไม้จำนวนสื่อเรียกหัวไม้เนาะข่าวทหารไม่ใช่หัวไม้ข่าวทหารเป็นกรอบเล็กๆในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยผมว่าช่วงหลังไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้เรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ยผมว่ามาแล้วอย่างที่ผมทิ้งประเด็นตัวนโยบายในการปฏิรูปเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่คำถามในภาคปฏิบัติเนี่ยใครคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เพราะมันมีนัยยะใหญ่นะครับเนื่องจากผมเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยคนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยอาจจะต้องเป็นรองนายกความมั่นคงนะครับซึ่งมันจะไม่ได้แค่คุมเรื่องทหารแต่มันคุมระบบงานความมั่นคงของประเทศทั้งหมดคุมสภาความมั่นคงคุมสำนักข่าวกองแล้วก็คุมตำรวจซึ่งโออะไรครับต้องตั้งเวทีคุยอีกเวทีนึงแปลว่าการที่จะต้องเริ่มปฏิรูปกองทัพเนี่ยอาจารย์มองว่าไปนับหนึ่งที่เรื่องของใครเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก่อนเลยถูกไหมคะถูกต้องแล้วก็ตั้งนโยบายแต่ในการตั้งนโยบายเนี่ยก็มีคำถามกลับไปที่เข้าไขเพราะว่าเขาชูประเด็นนี้มากผมคิดว่าประเด็นตั้งต้นไม่ใช่เรื่องเลิกเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารเป็นเพียงส่วนเดียวไม่ใช่เรื่องกรมนไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ปัญหาใหญ่คือตัวนโยบายใหญ่ที่จะปฏิรูปนะครับจะทำได้จริงไหมอาจารย์คะสุดท้ายที่เราคุยกันมาเรื่องปฏิรูปกองทัพเนี่ยค่ะก็ต้องใช้คำว่าเราจะไปดูแคลนว่าเขาทำไม่ได้เลยเนี่ยคงไม่ใช่แต่ปัญหาคำถามมันอีกมุมหนึ่งเป็นกว้างว่าตกลงจะทำได้แค่ไหนใช้ระยะเวลานานไหมใช่ไหมครับทำได้แค่ไหนระยะเวลาเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่สมมติตอบคำถามที่คุณกวางถามว่าปีแรกทำได้แค่ไหนปีที่สองล่ะหรือคิดในกรอบรัฐบาลสมมติไม่สะดุดเลย4 ปี 4 ปีเนี่ยปฏิรูปกองทัพทำได้แค่ไหนนะครับวันนี้อาจจะต้องคิดกรอบ4 ปีไว้ก่อนนี่คือเหตุผลที่เขาจะต้องจับมาเซ็น MOU กันก่อนสำหรับพรรครัฐบาลถูกไหมใช่เพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่แบบ
เรื่องเก้าอี้ด้วยใช่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าปฏิรูปกองทัพจะยังไงก้าวไกลไอ้เนี่ยพูดตรงๆจะมีบารมีพอไหมที่จะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจผมยังบอกอันเนี้ยน่าสนใจในมุมของพวกผมที่สนใจเรื่องเนี้ยว่าเฉพาะหน้าเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยนโยบายคงพอเดาได้แต่ตัวบุคคลเนี่ยไม่กล้าเดาใช่ไหมครับผมคิดว่าอีกระยะหนึ่งถึงจะเห็นข้อที่5เนี่ยสิ่งที่ตกค้างมาแล้วต้องการการแก้ไขคือปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญปี60ที่คุณมีชัยร่างแล้วเป็นปัญหามากรัฐธรรมนูญเนี่ยกลายเป็นจุดของวิกฤตบทบาทของสว.ที่บางคนอาจจะบอกว่าบทบาทของสว.มันหมดในปีที่5ไม่ต้องไปแก้แต่ผมว่าไม่ใช่แล้วล่ะคงต้องตั้งหลักคิดใหม่ว่าอนาคตบทบาทสว.เนี่ยถ้าจะมีอย่างไรและบทบาทควรอยู่แค่ไหนนะครับอีกอันหนึ่งทิ้งไม่ได้เลิกได้ไหมยุทธศาสตร์20ปีอาจารย์วิษณุมาพูดก่อนหน้านี้ถ้าพวกเรานะครับทั้งพิธีกรทั้งสองท่านและท่านผู้ชมจำได้เนี่ยประกาศเลยว่ายุทธศาสตร์20ปีเป็นกฎหมายเลิกไม่ได้ผมบอกถ้าประกาศอย่างนี้ยุทธศาสตร์20ปีไม่ใช่ยุทธศาสตร์มันเป็นกฎหมายคือเป็นอะไรที่เป็นภาคบังคับแต่อย่างที่ผมเคยพูดเสมอนะครับว่ายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยมีเนี่ยมันต้องคิดเหมือนในเวทีสากลโควิดระบาดในปลายปี 2019-2020 เนี่ยมันล้มยุทธศาสตร์ของทุกประเทศทั่วโลกหมดรวมทั้งสงครามยูเครนปัจจุบันนะครับแปลว่าถ้าจะมียุทธศาสตร์ต้องคิดใหม่แต่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่เป็นเรื่องการเมืองอย่างที่กลุ่มใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์คิดเอาไว้พูดง่ายยุทธศาสตร์ชุดนี้เนี่ยผมเรียกคือมรดกของนักเรียนเตรียมทหารรุ่น12บางคนย้ำนะครับเตรียมทหารรุ่น12บางคนนะครับแล้วกลายเป็นปัญหาของการเมืองไทยซึ่งจริงๆยกเลิกได้ใช่มั้ยคะยกเลิกได้ใช่มั้ยคะก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาคนออกกฎหมายยกเลิกค่ะนะครับยกเว้นแต่อุปสรรคกลับมาที่เดิมสว.อย่างที่เราคุยกันก่อนเวทีมาแบบนี้แต่สว.มีแค่ปีเดียวอาจารย์อาจจะเข้าปี2ปี3ปียกเลิกปีหน้าค่อยว่ากันไปยกเลิกปีหน้าจริงเลยค่ะจนกว่าเราจะได้สว.ใหม่ข้อที่7ไอ้ข้อที่6นะครับผมว่าเรื่องใหญ่คือการปรับทิศทางนโยบายต่างประเทศเพราะบทบาทไทยในเวทีภูมิภาคในเวทีสากลเนี่ยมันตกมากแล้วล่ะเรานี่กระมิดกระเมียนไม่แสดงออกแล้วยังส่งสัญญาณในความใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารในเมียนมาซึ่งไม่เป็นผลดีกับภาพลักษณ์และบทบาทของไทยในสากลคำถามภาคปฏิบัตินโยบายต่างประเทศไทยใหม่จะกำหนดทิศทางอย่างไรสองปัญหาประเด็นเดิมใครจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่นะครับและก็ดีใจที่ไม่ใช่คุณดอนค่ะอย่างเพื่อไทยก็มีคุณนพดลใช่ไหมคะอย่างก้าวไกลเนี่ยก็มีหลายคนอาจจะมีตัวมีหลายคนใช่ทำไมถึงดีใจที่ไม่ใช่คุณดอนคะเดี๋ยวอาจารย์ยังพูดไม่จบเลยอาจารย์ขยายความนิดนึงบทบาทเราเป็นยังไงเพราะว่านโยบายเก่าจากปี57คือ9ปีเนี่ยมองในมุมคนที่ทำเรื่องนโยบายต่างประเทศในฐานะที่ต้องสอนด้วยเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันหายนะครับหรือสำนวนที่เราชอบใช้ในวงวิชาการเล่นๆคือประเทศไทยหายไปจากจอเรดาร์ของสังคมโลกอันดับแรกอาจารย์เรื่องของนโยบายต่างประเทศเนี่ยขออันดับแรกเลยต้องแสดงออกเรื่องไหนในจุดยืนเพราะว่าเรื่องเมียนมาก็สำคัญเรื่องของรัสเซียยูเครนก็สำคัญอาจารย์คิดว่าต้องเป็นเรื่องไหนเรื่องแรกโจทย์ในการเมืองโลกโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดณวันนี้นะครับพูดแบบวิชาการนิดนึงคือการกลับมาของสงครามเย็นหรือภาษาวิชาการใช้ว่าสงครามเย็นชุดใหม่หรือบางคนอาจจะใช้ภาษาที่ช่วงหลังเราใช้กันเยอะในสังคมไทยแล้วฟังแล้วไม่ค่อยเคลียร์ก็คือปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์แต่โดยภาษารวมเนี่ยผมคิดว่ามันคือสงครามเย็นนะครับสองเนี่ยตัวที่ disrupt เราใหญ่ที่สุดเผอิญว่าปีนี้โชคดีเพราะว่าวันที่5พฤษภาเนี่ย WHO ประกาศแล้วว่าโควิดจบแล้วแปลว่าโควิดจากปลายปี19ต้นปี2020เนี่ยมาถึง5พฤษภาคมปีปัจจุบันเนี่ยนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ย WHO ประกาศว่าประเด็นนี้จบแต่ไม่ได้บอกว่าเรายังไม่ต้องระวังนะครับแต่ผลพวงจากการ disrupt หรือการทำให้เกิดความปั่นป่วนทั้งระดับโลกและระดับประเทศเนี่ยมันยังอยู่ปัจจัย3เนี่ยคือสงครามยูเครนจากกุมภาของปีที่แล้วนะครับงั้นในโจทย์อย่างนี้เนี่ยเราเห็นการแข่งขันของรัฐอำนาจใหญ่เป็นโจทย์สำคัญคำถามคือประเทศไทยจะวางบทบาทตัวเองอย่างไรแต่ในโจทย์การแข่งขันเนี่ยมันมีโจทย์อื่นเช่นประเทศไทยจะยืนอย่างไรกับท่าทีต่อรัฐบาลทหารในเมียนมา
นะครับจะรักษาระยะอย่างไรเพราะวันนี้นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยบทบาทไปตกอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียนะครับบทบาทไทยหายไปเลยแล้วเรายังไปแสดงความใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องคิดข้อที่7รัฐบาลประชาธิปไตยในอนาคตเนี่ยจะสร้างระบบตรวจสอบและถ่วงดุลรวมถึงการกำหนดบทบาทขององค์กรอิสระและบทบาทของสถาบันตุลาการอย่างไรกลไกตรวจสอบถ่วงดุลในสภาเนี่ยมันเสียไปหมดนะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยตรวจยังไงรัฐบาลก็ชนะหมดเราอยากเห็นการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งเป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตยนะครับอันนี้อาจจะดูเป็นวิชาการนิดนึงแต่เวลานักเรียนรัฐศาสตร์เรียนเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปตั้งแต่เป็นนักเรียนปีหนึ่งเลยนะครับอย่างผมเนี่ยจะถูกสอนเลยว่าหัวใจของระบบรัฐสภาคือการตรวจสอบและถ่วงดุลถ้าระบบตรงนี้ล้มเหลวระบบรัฐสภาเดินไม่ได้อาจารย์คะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยแท้ตรงนี้นิดนึงพอดีว่าด้วยเวลาที่จำกัดนะคะตอนนี้เรามาถึงข้อ7เรื่องของการถ่วงดุลตรวจสอบองค์กรอิสระมีข้ออื่นให้ไหมด้วยไหมคะให้อาจารย์ช่วยสั้นๆกระชับที่นี่ผมไปเร็วๆนะข้อที่8การบังคับกฎหมายกับคนรุ่นใหม่ต้องเหมาะสมและเป็นธรรมข้อที่9ต้องลดความเป็นรัฐราชการลงวงเล็บขอครม.เลิกแต่งเครื่องแบบข้าราชการประชุมต้องแสดงตัวเป็นรัฐบาลพลเรือนนะครับในเวทีโลกนะฮะข้อที่10การจัดความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนใหญ่ที่วันนี้กลุ่มทุนไทยแต่เดิมเนี่ยผมเรียกกลุ่มไทยออริการ์คนะครับก็คือเหมือนทุนรัสเซียคือใกล้ชิดกับการเมืองข้อ11การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังมีความเปราะบางเราโลกสวยทั้งหมดไม่ได้มันยังมีอุปสรรคอีกมโหฬารข้างหน้านะครับข้อสุดท้ายนะครับในอนาคตเนี่ยจะลดทอนการแบ่งขั้วการสร้างความเกลียดชังในสังคมการเมืองไทยอย่างไรผมว่าโจทย์นี้ต้องคิดต่อไม่อย่างนั้นสังคมไทยเนี่ยติดกับดักตัวเองหรืออย่าพาประเทศไทยไปสู่เงื่อนไขนะครับเรื่องของการโจมตีอะไรต่างๆด้วยนะคะค่ะค่ะอาจารย์คะสุดท้ายรถแมป12ข้อครับค่ะค่ะรถแมป12ข้อน่าสนใจทีเดียวสุดท้ายท้ายที่สุดค่ะการเมืองไทยหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องจับตาดูอะไรเป็นพิเศษขอสั้นๆค่ะอาจารย์คะสั้นๆเลยวันนี้เผือกร้อนกลับไปอยู่ที่สว.ค่ะนะครับเพราะสว.ต้องตัดสินค่ะ2ต้องจับตาดูว่าจะมีชุดความคิดแบบล้มกระดานมั้ยแต่ก็หวังว่ากระดานแห่งอำนาจชุดนี้หนักเกินกว่าที่จะคว่ำง่ายๆแบบเดิมค่ะแปลว่าตอนนี้สว.แต่ละท่านมือพองกันไปหมดแล้วนะคะเผือกร้อนมากๆวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์สุรชาติที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเนชั่นครับให้เวลาผมมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะก็ได้รถแมปในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยหลังจากนี้หลายเรื่องเลยนะคะแต่ด้วยเวลานะคะ 9:00 นแล้วเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเราจะไปพูดคุยกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะถึงผลการเลือกตั้งที่ออกมาหน่อยว่าคือเห็นตัวเลขแบบนี้เป็นพรรคอันดับ2รู้สึกยังไงผิดหวังไหมกับตัวเลขที่ออกมาช่วงหน้าพูดคุยกับหมอชลนาค่ะ9:07กลับมาช่วงนี้นะคะเดี๋ยวรออีกสักครู่เดียวนะคะทีมงานกำลังต่อสายนะคะคุณหมอชลนาศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่นะคะเพื่อพูดคุยถึงความรู้สึกแล้วก็บรรยากาศความคาดหวังทิศทางจากนี้ของเพื่อไทยด้วยเดี๋ยวรอสักครู่เดียวแต่ว่ามีรายงานตัวเลขเข้ามาลับล่าสุดเป็นอัปเดตนะคะสสแบบแบ่งเขตตอนนี้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยถ้าเป็นแบบเขตนะคุณผู้ชมเท่ากันนะคะตัวเลขก้าวไกลอยู่ที่112เพื่อไทยก็112เหมือนกันอันนี้แบบเขตแต่ถ้าเกิดรวมทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์นะคะก้าวไกลยังเป็นพรรคอันดับ1อยู่นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องตัวเลขเราจะตัดเข้ามารายงานนะคะทีนี้ถ้าย้อนไปนะคะไปดูความเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้หน่อยดีกว่าเพราะว่าแต่ละพรรคการเมืองก็มีการออกมาแถลงการนะคะอย่างเริ่มที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อคืนนี้ตอนสักประมาณ 4-5 ทุ่มนะคะก็ออกมาแถลงนะคะว่าก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความหวังแล้วก็ให้โอกาสกับทางพรรคก้าวไกลยืนยันว่าจะตั้งใจทำงานเต็มที่นะคะตอนนี้คะแนนรวมของก้าวไกลเนี่ยทะลุ3หลักไปแล้วส่วนเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลจุดยืนของพรรคก้าวไกลยังเหมือนเดิมก็คือจุดยืนในการตั้งรัฐบาลของก้าวไกลคือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเขาก็ยังย้ำคำนี้มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นก้าวไกลจะจับกับใครก็ตามจะไม่มี2พรรคนี้ก็คือพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไม่มีอยู่ในสมการในการตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลนอกจากนั้นในการร่วมรัฐบาลคุณพิธาย้ำตรงนี้นะมาพูดคุยเจรจาอะไรก็ตามต้องมีการเซ็น MOU เป็นเงื่อนไขและมีความโปร่งใสที่จะชี้แจงต่อประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้และเดี๋ยววันนี้นะคะทางก้าวไกลเขาจะมีการเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการจัดทำ MOU ด้วยว่าการร่วมรัฐบาลคาดหวังอะไรระหว่างกันบ้างเพื่อไม่ให้มีการสะดุดระหว่างทางลองฟังเสียงคุณพิธาดูหน่อยค่ะ
พอที่จะเห็นจุดยืนของพรรคก้าวไกลก็คงยังจะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะก่อนเลือกตั้งหรือว่าหลังเลือกตั้งนะครับว่าจุดยืนในการตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลก็คือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่มี2พรรคพรรคประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติอยู่ในสมการในการตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลนะครับอันที่2ก็ยังจะเหมือนเดิมครับว่าในการที่จะร่วมรัฐบาลกันก็จะมี MOU เป็นเงื่อนไขนะครับแล้วก็มีความโปร่งใสที่จะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนตามที่ได้สัญญาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับก็คงจะต้องดูให้คะแนนเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าจะครบถึงจุดๆหนึ่งนะครับแล้วก็คงจะอาจจะมีการแถลงอีกสักครั้งนึงไม่ภายในคืนนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้ก็ เราเรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคนะครับว่าจะพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลการทํา MOU เพื่อที่จะให้ตามกับที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็น3ประเด็น3สาระสําคัญในการแถลงครั้งนี้ครับอันที่1ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณอาสาสมัครที่ช่วยให้โหวต62ได้คะแนนมานะครับอันที่2ก็คงจะประกาศในความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราได้ทําตามเป้าที่เป็นเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ในจํานวนเรื่องของจํานวนของส.ส.อันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับนี่การแถลงเมื่อคืนนะคะเดี๋ยวรอติดตามด้วยว่าเช้าวันนี้จะมีการแถลงยังไงจากพรรคก้าวไกลนะคะแต่ว่าตอนนี้เราไปที่เพื่อไทยกันก่อนเพราะว่าคุณหมอชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอชลน่านค่ะสวัสดีค่ะครับครับคุณกวางคุณพิมครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพเลยครับค่ะคุณหมอคะขอถามความรู้สึกหน่อยค่ะตัวเลขออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะคะความรู้สึกผิดหวังไหมกับตัวเลขที่ออกมาไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าจะแลนด์สไลด์อะค่ะจะเรียกว่าผิดหวังก็คงไม่ใช่อ่ะครับเราต้องยอมรับเสียงของพี่น้องประชาชนครับเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาได้มอบหมายให้พรรคก้าวไกลเราก็ขอแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นชัดก็คือว่าพี่น้องประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆและมาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแม้เราจะเป็นที่สองเนี่ยแต่ภาพมันชัดว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่เอาแล้วเผด็จการไม่เอาแล้วอำนาจเดิมๆอำนาจเก่านะครับก็อยากเปลี่ยนอันนี้ก็คือสิ่งที่มันก็ทดแทนตอบแทนกันไปครับไม่ได้มีผิดหวังอะไรครับค่ะได้พูดคุยกันในพักกับคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาหรือว่าแกนนำคนอื่นๆยังไงบ้างคะว่าหลังจากนี้ทิศทางของเพื่อไทยจะเป็นยังไงต่อคะเรานัดหมายกันวันนี้ครับที่จะพูดคุยกันในรายละเอียดแล้วก็จะแถลงข่าวเป็นทางการครับกี่โมงนะคะคุณหมอก็เรานัดกัน10โมงครับหลังจากนั้นก็คงจะกำหนดท่าทีว่าจะแถลงข่าวตอนสักกี่โมงครับค่ะเพื่อไทยยังยืนยันว่าให้พักอันดับหนึ่งเป็นพักที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เป็นนายกใช่ไหมคะยังยืนยันตรงนี้ไหมคะเป็นท่าทีที่เราแถลงไปแล้วแจ้งไปแล้วนะครับว่าเราเคารพเสียงข้างมากเคารพเสียงพี่น้องประชาชนเพราะนั้นพักไหนที่เขาได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องให้เกียรติให้โอกาสเขาครับค่ะค่ะคุณหมอคะคุณพิธาบอกว่าจะต้องมีการเซ็น MOU คือในยักษ์ก็คือว่าเราจะไม่ได้มาคุยเรื่องของการแบ่งกระทรวงแต่ว่าคุยเรื่องของการเซ็นนโยบายว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะเซ็นนโยบายอย่างไรตรงนี้เพื่อไทยพร้อมจะจับมือกับก้าวไกลแล้วก็เซ็น MOU ตรงนี้ไหมคะก็คือการร่วมรัฐบาลด้วยกันมันต้องทำงานด้วยกันได้เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือประเทศชาติและประชาชนใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสนำเสนอในสิ่งที่แต่ละพรรคผลักดันเป็นนโยบายมันก็ขึ้นกับพรรคแกนนำหลักเขามีแนวทางอย่างไร MOU ตรงนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมีความชัดเจนก่อนที่จะทำงานด้วยกันเนี่ยก็พูดกันให้ชัดว่าจะอะไรได้อะไรไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับดีกว่าว่าทำงานด้วยกันแล้วไปหักกันอันนี้มันจะเป็นผลเสียกับประเทศชาติผมว่าหลักนี้ก็โอเคครับคุยกันให้จบครับค่ะทำความพร้อมประชาชนครับค่ะความพร้อมของพรรคเพื่อไทยหน่อยค่ะเพื่อไทยพร้อมที่จะจับมือกับพรรคก้าวไกลไหมคะคุณหมอคะเราเองเนี่ยเราขึ้นกับพรรคระดับหนึ่งเขาอะนะครับว่าเขาจะให้โอกาสเรามากน้อยขนาดไหนอย่างไรเราเองเนี่ยอยู่ซีกฝ่ายประชาธิปไตยอยู่แล้วครับค่ะนะครับพร้อมที่จะทํางานเพื่อประชาชนอยู่แล้วคุณพิธามีการต่อสายมาคุยกับคุณอุ้งอิงหรือยังคะพอทราบไหมยังเลยครับยังเลยครับเท่าที่ทราบนะครับค่ะมีความกังวลเรื่องสวไหมคะ250เสียงว่าจะเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่าคะคุณหมอคะคือด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมันก็ยังให้หน้าที่แล้วหน้าเขาอย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อพี่น้องประชาชนได้มอบอำนาจ
ป็นเสียงข้างมากมาแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงจะต้องฟังเสียงประชาชนนะครับว่าประชาชนเขาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยมานะครับถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยในการเลือกนายก2376เสียงเนี่ยต้องอาศัยเสียงสวเนี่ยครับมันก็ควรจะต้องให้เกียรติให้โอกาสประชาชนนะครับค่ะคุณหมอคะถ้าพูดตรงๆในพื้นที่ที่เคยเป็นถิ่นเก่าของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งหลายๆที่เนี่ยตอนนี้คือก้าวไกลเขาก็กวาดที่นั่งไปได้เยอะตรงนี้นี่คุณหมอว่าลองประเมินกับพรรคเองเป็นยังไงบ้างที่มีการพูดคุยกับสสเขตไหมคะเรายังไม่ได้พูดคุยกันในรายละเอียดนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องกลับมาถอดบทเรียนมาประเมินมาหาเหตุและปัจจัยต่างๆและก็กำหนดแนวทางว่าจะต้องดำเนินการทางการเมืองของเราอย่างไรนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับนะครับว่ากระแสการเปลี่ยนแปลงนี้มันครอบคลุมไปทุกเพศทุกวัยนะครับทั้งประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เดิมๆของเราที่เราเคยมีผลงานที่พี่น้องประชาชนชื่นชอบเนี่ยเมื่อเวลาผ่านเนิ่นไปเนี่ยผ่านเนิ่นช้าไปเนี่ยไอ้ผลงานเหล่านั้นเนี่ยมันกลับกลายไปว่าไม่ใช่ผลงานนะครับเป็นส.ส.เพื่อไทยเราจะโดนโจมตีว่าไม่มีผลงานไม่มีผลงานอยู่ตลอดนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้ภาพมันเปลี่ยนได้ค่ะในพื้นที่เองจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลังจากนี้ไหมคะอย่างเช่นเรื่องของบ้านใหญ่หรือว่าตระกูลเก่าแก่หรือสสในพื้นที่เดิมพื้นที่เก่ามันคงไม่ใช่ปรับเปลี่ยนเฉพาะพื้นที่นะครับต้องดูเชิงระบบทั้งหมดนะครับค่ะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าความเป็นสถาบันทางการเมืองของเราเนี่ยนะครับมันตอบคำถามพี่น้องประชาชนหรือยังใช่ไหมครับถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยว่ามันยังตอบคำถามไม่ได้พี่น้องประชาชนเขาต้องการอย่างไรเราคงต้องกลับมาประเมินแล้วก็ตอบโจทย์ตรงนั้นได้ครับค่ะคุณหมอคะตอนนี้มีการมองข้ามช็อตไปเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลค่อนข้างเยอะนะคะว่าอ่ะก้าวไกลเพื่อไทยแล้วอาจจะมีภูมิใจไทยด้วยไหมเพื่อไทยพร้อมจับกับภูมิใจไทยไหมคะเพื่อไทยพร้อมจับกับภูมิใจไทยไหมเนี่ยผมตอบคำถามเดิมก่อนนะครับว่าคนที่เขาจะเลือกได้เป็นอันดับแรกคือพรรคอันดับหนึ่งครับค่ะค่ะเราคงไม่ไปกำหนดว่าเราจะต้องจับกับพรรคนู้นพรรคนี้นะครับค่ะค่ะคุณหมอถ้ารวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐไม่มีลุงแล้วสมมติลุงเขาลาออกไปทั้งสองคนเนี่ยนะคะมันจะตรงกับเงื่อนไขของเพื่อไทยแล้วก็เพื่อไทยไหมคือเพื่อแค่เพื่อไทยคือคำถามนี้ผมยังฟังกำกวมอยู่หมายความว่าเพื่อไทยจะไปจับมือกับสองลุงนี้เพื่อมาจัดตั้งรัฐบาลแข่งเหรอครับไม่ใช่ค่ะคือหมายความว่าถ้าสมมุติว่าก้าวไกลเพื่อไทยแต่สมมุติว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคือสองลุงเขาลาออกจากพรรคมีโอกาสไหมก็ต้องไปถามทางพรรคแกนนำเขาประกาศชัดว่ามีลุงไม่มีเราเนี่ยก็หมายถึงอะไรใช่ไหมครับค่ะหมายถึงองค์คาพยพของลุงด้วยหรือไม่อันนี้ผมตอบแทนไม่ได้ครับค่ะใช่ไหมครับคุณหมอชลน่านคะถ้ามองไปว่าก้าวไกลจับกับเพื่อไทยเนี่ยในเรื่องของนโยบายล่ะคะคิดว่านโยบายจะมีการตั้งโต๊ะเจรจาเรื่องที่เราจะต้องพูดคุยกันกรณีที่เราจะร่วมมือกันเนี่ยนะครับค่ะก็คือตัวนโยบายขับเคลื่อนสู่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับเป็นหลักเลยว่านโยบายอะไรที่จะมาเป็นนโยบายรัฐบาลที่ช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์โดยรวมแหละครับถ้านโยบายมันไปด้วยกันได้ตกลงกันได้ผมว่าอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อจำกัดละครับคุณหมอในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมีการประเมินไหมคะว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้แลนสไลด์ตามเป้าคิดว่าเป็นอุปสรรคอะไรตรงไหนของเพื่อไทยหรือเปล่าที่ทำให้พลาดจากตรงนี้ไปอะค่ะอ๋อมีบทเรียนเยอะมากครับมีบทเรียนเยอะมากที่เราจะต้องมานั่งพูดนั่งคุยเนี่ยครับเห็นเราเห็นครับเราเห็นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วแล้วก็เข้าสู่การเลือกตั้งแล้วผลคะแนนออกมามันก็เป็นประจำที่เรามองอยู่นะครับค่ะค่ะพอจะบอกได้ไหมคะมีการประเมินคร่าวๆไหมคะคือผมไม่อยากแสดงความเห็นในนามส่วนตัวในนามนักพักนะครับเพราะเราเลยต้องคุยกันเยอะมากแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเอาผลสุดท้ายเนี่ยคือประชาชนก็ต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆเปลี่ยนแปลงประเทศจริงๆไปเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังนะครับอันนี้เราต้องยอมรับตรงนี้เพราะนั้นวิธีการดำเนินวิธีการนำพรรคการเมืองของเราต้องคำนึงถึงจุดนี้เป็นหลักครับค่ะบางคนมองว่ากว่าที่จะได้รัฐบาลหน้าใหม่ออกมาชุดใหม่ออกมาเนี่ยก็ประมาณปลายกรกฎาคมกลางกรกฎาคมนะคะคุณหมอคิดว่าระหว่างทางนี้จะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะผมไม่อยากจะมองว่ามันจะมีอุบัติเหตุอะไรนะครับเขา
ภาวนาและปรารถนาว่าอยากให้มีนะครับเพราะมันจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเสียโอกาสเยอะมากนะครับเราน่าจะปล่อยให้คนไกลเป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชนเมื่อเขามอบอนัตมาแล้วอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการของการคัดเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเลือกนายกจัดตั้งรัฐบาลให้มันเป็นไปจังหวะที่เหมาะสมนะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยว10โมงเช้าใช่ไหมคะเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยจะแถลงใช่ไหมคะยังครับเราจะประชุมกันก่อนครับประชุมก่อนประชุมกันก่อนแล้วก็ส่วนกำหนดเวลาแถลงเราคงจะแจ้งอีกทีครับค่ะคุณหมอได้นอนหรือยังคะหรือว่าลุ้นตัวเลขทั้งคืนเลยเพิ่งตื่นเมื่อตอนหกครึ่งเนี่ยว่าทั้งพวกเราและปลุกผมอ่ะผมนอนตีสองครึ่งนะเมื่อคืนนะโอ้โหเข้าใจค่ะลุ้นตัวเลขกันนะดูนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุณหมอคะคุณบิมคุณกวางครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณประชาชนทุกคนที่เลือกฝ่ายประชาธิปไตยเลือกเพื่อไทยแล้วก็แสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะคุณหมอคะได้เป็นส.ส.ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเอาเราไปกวนเวลาพักผ่อนของคุณหมอนอนตั้งตีสองนะคะก็เหมือนนักข่าวเหมือนกันนอนดึกกันเหมือนกันนะคะแต่คุณหมอเขาก็ยอมรับนะว่าในพรรคเพื่อไทยได้บทเรียนเยอะที่อาจจะต้องมาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้ 9:20 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกอีกครู่เดียวช่วงหน้ามาตามกันต่อเพราะว่าเราพยายามที่จะต่อสายไปทางแกนนำของพรรคก้าวไกลด้วยนะคะเดี๋ยวดูว่าช่วงหน้าได้สายไหมแล้วมาเก็บตกในเรื่องอื่นๆกันต่อค่ะอยู่ที่รายการพิเศษนะคะ Road to the Future เส้นทางรัฐบาลใหม่นะคะช่วงนี้เราวิเคราะห์ต่อยอดกันต่อนะคะสำหรับการเมืองหลังจากนี้ไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์จากนิด้าตอนนี้อาจารย์อานนท์นั่งอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์อานนท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนะคะคุณผู้ชมดิฉันได้มีโอกาสสอบถามอาจารย์ว่าโอ้โหการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดพลิกผันประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมืองเลยมั้ยอาจารย์บอกว่าก็เป็นไปตามคาดการณ์นั่นแหละถ้างั้นถามอาจารย์ดีกว่าว่าการเลือกตั้งรอบนี้มีอะไรที่ดูจะแปลกใหม่ไปกว่าเดิมหรือว่ามีความพิเศษมากไปกว่าเดิมไหมคะคือมันก็เป็นการเลือกตั้งหลังจากที่การครองอำนาจยาวนานของฝ่ายการเมืองฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็ผลโพจริงๆอย่างนิด้าโพก็ชี้ชัดมาตลอดว่าก้าวไกลจะได้เป็นที่หนึ่งนะแล้วก็ไม่ได้ผิดคาดอะไรแต่ว่าคนก็ไม่ฟังผลโพนะก็ผมพยายามโพสต์อธิบายผลโพจากนิด้าโพเนี่ยทัวลุงตู่ก็มาลงผมผมก็อ้าวไม่ฟังวิทยาศาสตร์เลยนะจะเชื่อกันแบบด้วยความรักหรืออะไรก็ตามแต่ว่าผลมันไม่ได้ผิดจากที่โพทำนายเลยแม้แต่น้อยนะครับมันคาดอยู่แล้วว่ามันจะออกมาอย่างนี้เนื่องจาก8ปี9ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนก็เบื่อการเมืองแล้วก็เบื่อลุงนะมากพอสมควรนะครับมันมีหลายเหตุที่เป็นปัจจัยหนุนเนื่องแล้วก็ทำให้เกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผลมันก็สะท้อนออกมาจากการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างชัดเจนว่าไม่เอาขั้วอำนาจเก่าะนะไม่ต้องการให้สืบทอดอำนาจต้องการจะสั่งสอนนะสั่งสอนสองลุงสามลุงเนี่ยนะครับให้รู้ว่าประชาชนมีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้พลิกผันจากที่ผลจากนิด้าโพหรือโพหลายๆสำนักทำนายไว้ครับไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยอย่างนี้ทิศทางของสองลุงหลังจากนี้ไปอาจารย์มองว่าจะเป็นยังไงต่อคะก็คงต้องลงจากอำนาจแต่มีแต่ด้วยมีแต่นะฮะคือผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับต้องลงจากอำนาจแน่นอนนะครับแล้วอาจจะลงไว้ด้วยความบาดเจ็บยังไงคะบาดเจ็บยังไงคะอาจจะมีคดีมีคดีด้วยเหรอคะคนเราพออยู่ในอำนาจนานๆ 7-8 ปีเนี่ยมันต้องทำอะไรพลาดไว้บ้างแล้วมันก็มีคนเก็บเรคคอร์ดเอาไว้นะครับอาจจะโดนคดีย้อนหลังเช่นคดีเหมืองทองอัครานี่ก็มีความเป็นไปได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ว่าคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องลงไปด้วยความเจ็บปวดพอสมควรบิ๊กป้อมอะคะพลเอกประวิตรเนี่ยนาทีนี้เนื้อหอมนะคือชนะศึกแต่ไม่ชนะสงครามเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโดยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันออกได้หลายฉากทัศน์นะครับฉากทัศน์แรกนะฮะเป็นไปตามเสียงประชาชนเลยเนี่ยนะฮะก็คือพรรคที่ได้อันดับ1อันดับ2เนี่ยรวมตัวกันได้สำเร็จก็จะเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกันตั้งรัฐบาลด้วยเสียงประมาณ290เสียงนะแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ซึ่งเป็นบทเฉพาะการว่าภายใน5ปีนับจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ
การเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องมาจากเสียงสปอกับเสียงสสบวกกันก็คือเท่ากับ500บวก250แล้วจะต้องได้มากกว่า750หาร2ก็คือต้องได้376เพราะฉะนั้นถ้า2พรรคใหญ่บวกกันแล้วนะครับได้สักประมาณ200กว่า300เนี่ยก็จะขาดเสียงอีกประมาณ76เสียงเพราะฉะนั้นต้องมีสวที่เป็นงูเห่านะโหวตให้2พรรคเนี้ยได้นะครับก็คือต้องมีสวที่เป็นงูเห่าประมาณ76ตัวจาก250นะฮะฉากทัดนี้จะเกิดขึ้นก็คือเพื่อไทยบวกก้าวไกลนะครับแล้วขโมยเสียงสวมาได้อีก76เสียงแต่มันก็ยังมีพรรคฝ่ายค้านอื่นๆอยู่นะก็มีพรรคอื่นก็เป็นฝ่ายค้านหมดไงอ๋อก็มารวมกันประชาชาติเสรีรวมไทยด้วยหรืออาจจะเอาประชาชาติหรือเสรีรวมไทยมาเพราะสมมติว่าเป็นเพื่อไทยบวกก้าวไกลบวกประชาชาติเสรีรวมไทยบวกไทยบวกไทยของคุณหญิงหน่อยไทยสร้างไทยไทยสร้างไทยนะรวมกันก็จะได้สัก300นิดหน่อย310ค่ะ310เพราะฉะนั้นก็จะขาดอีกประมาณ66เสียงต้องอาศัยงูเห่าสวอีก66เสียงนะครับอันนี้ความสามารถที่จะเกลี้ยกล่อมสวให้มาเป็นงูเห่าเลือกเพื่อไทยกับก้าวไกลได้เนี่ยอาจารย์มองยังไงคะผมว่าโอกาสน้อยมากโอ้น้อยมากเลยนะสวเนี่ยแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์พลเอกประวิตรนะคุณอนุพงษ์3ลุง3ปอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดฉากทัศน์ที่1ซึ่งเพื่อไทยบวกก้าวไกลบวกไทยสร้างไทยบวกประชาชาติบวกอะไรฝ่ายค้านเดิมทั้งหมดรวมกันได้310เสียงแล้วหาอีก66เสียงสวเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยผมให้ไม่เกิน 2%โอ้แต่ว่าเขาก็มีการพูดถึงว่าอยากจะให้สวฟังเสียงประชาชน อาจารย์ก็ยังมองว่าได้แค่ 2% โอกาสน้อยมากนะฮะแล้วสิ่งที่โอกาสที่จะเกิดสูตร1หรือฉากทัศน์ที่1เนี่ยที่น้อยที่สุดเลยไม่ได้เกิดจากเสียงสวด้วยนะค่ะตอนนี้คนที่นอนเอาเท้าคุมขมับอยู่เอาเป็นว่าคนต่างแดนเครียดที่สุดในต่างแดนก็คือคนหนึ่งซึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะในคนต่างแดนเนี่ยนะครับก็คงจะอยู่ในภาวะอึดอัดครับข้างแค้นในใจเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะแลนสไลด์แต่ปรากฏว่าส้มแลนสไลด์นะแล้วก็ถามว่าใจจริงอยากรวมไหมค่ะนะคงไม่อยากรวมเพราะว่าคิดว่าคุยกับส้มยากนะมันคุมไม่ได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือส้มก็ไม่โง่พอที่จะให้คนแดนไกลกลับบ้านนะส้มก็ไม่โง่เพราะว่าเอาคนแดนไกลกลับบ้านเนี่ยมันจะเป็นชนวนต่อเพราะฉะนั้นฉากทัศน์ที่หนึ่งที่บอกว่าก้าวไกลเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านเดิมอื่นๆรวมกันได้310เสียงบวกกับสวงูเห่าอีก66เนี่ยเป็นไปได้น้อยโอกาสผมให้แค่ 2% เอางี้ผมให้น้อยมากเลยเพราะว่าฝั่งเพื่อไทยเองก็ตั้งข้อรังเกียจก้าวไกลนะแล้วมันเสียงมันไม่ข้ามฝั่งแต่มันแย่งกันเองอาจารย์มันมีโอกาสไหมที่พรรคที่1เนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วไปที่เพื่อไทยและอื่นๆเพราะว่าเพื่อไทยเขามีความกังวลในการเพราะยังไงก้าวไกลเขาไม่เอาพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วถูกเพราะฉะนั้นมันจะออกมาเป็นฉากทัศน์ที่2อันนี้คือที่2เลยเหรออาจารย์มองว่าเป็นอันดับ2เลยเหรอคะฉากทัศน์ที่2เนี่ยก็คือเพื่อไทยนะครับประมาณ100เท่าไหร่เสียง141ช่วยผมบวกเลขหน่อย141นะบวกภูมิใจไทย70นะฮะบวกพลังประชารัฐเดี๋ยวบวกให้เลยช่วยกันบวกนิดนึงนะครับผมอาจจะจำเลขไม่ได้นะฮะทางนี้เดี๋ยวพี่กวางบอกเดี๋ยวพิมพ์บวกให้ค่ะ141นะคะ141บวก70ภูมิใจไทยบวก40บวกพลังประชารัฐบวกประชาธิปัตย์แล้วก็บวก24ครับ24ครับได้เท่าไหร่ฮะ275อยู่275 275บวกสวแต่ว่ามันก็มีประชาชาติสวนี่บวกไปเท่าไหร่คะนับเท่าไหร่คะสวนี่ ถ้าคุยกันดีๆได้250เต็มฮะหรอคะเพราะว่าพลังประชารัฐไงเพราะพลังประชารัฐไงพลังประชารัฐอยู่ไงนะคือเพื่อไทยเขาถือว่าเป็นพี่สวเนี่ยมีอยู่2ฝั่งหลักๆก็คือฝั่งพี่ป้อมกับฝั่งพี่ตู่นะแต่ว่าณนาทีนี้เนี่ยนะฮะพี่ป้อมคุยกับพี่ตู่ได้พี่ตู่ถอยไปพี่ป้อมจำเป็นต้องขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนาทีนี้ผมมองว่าคนที่มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดชื่อ
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหมอคะจะมาเป็นบิ๊กป้อมเหรอเพราะเราไม่ให้เพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยสมมติว่าเขาเสียไหมเนี่ยเขาจะมาจับพรรคที่มีส.ส.มากที่สุดชื่อว่าพรรคส.ว.ค่ะพรรคส.ว.เนี่ยมี250เสียงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสูตร2หรือฉากทัศน์ที่2เนี่ยนะครับรวมๆกันได้275นะบวกสว.อีก250ซึ่งมาจากการเจรจาระหว่างพี่ป้อมกับพี่ตู่นะพี่ป้อมกับพี่ตู่คุยกันแล้วสว.ก็เห็นว่ายังไงเสียพี่ป้อมขึ้นก็ดีกว่านะเพราะอย่างน้อยพี่ตู่จะปลอดภัยไม่โดนคดีไล่หลังเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้เนี่ยผมให้โอกาสอย่างนี้นะครับที่จะเกิดสูตรนี้นะฮะสัก 75% โอ้โหเยอะมากทางอาจารย์ขอนิดนึงนะคือพอสูตรนี้อาจารย์ให้น้ำหนัก 75% นะคะในสมการนี้คนไปมองที่เพื่อไทยกับพลังประชารัฐทางลงของเพื่อไทยถ้าสมมติเขาไปจับพลังประชารัฐเนี่ยยังไงคะก็สมานนะฉันเพื่อให้บ้านเมืองไปต่อได้เพราะสูตรหนึ่งมันเกิดไม่ได้สูตรหนึ่งมันเกิดไม่ได้นะฮะคะแนนนิยมเพื่อไทยนี่โอ้โหจะดับศูนย์ไหมเนี่ยอาจารย์ก็ผมถึงบอกว่าณวันนี้เนี่ยคนแดนไกลเนี่ยนะฮะเอาเท้ากุมหน้าผากนะเพราะว่าต้องการหาทางลงให้ตัวเองด้วยนะฮะแต่สูตรเนี้ยในทางการเมืองเป็นสูตรที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดเพราะว่าบวกกันแล้วได้275แล้วสว250เนี่ยได้แน่ๆเกิดจากการเจรจาระหว่างพี่ป้อมกับพี่ตู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็พี่ตู่ถอยพี่ป้อมก็บอกว่าเฮ้ยน้องตู่พี่ดูแลหลังเองให้นะเองจะไม่โดนคดีตลบหลังมากเกินไปถ้าออกมาสูตรนี้นะครับอันนี้พูดแบบบ้านๆนะแต่ถ้าสูตรนี้ก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติก็ไปเป็นฝ่ายค้านหรออาจารย์ก้าวไกลรวมไทยสร้างชาติเป็นฝ่ายค้านนะฮะแต่ไม่เป็นคงเพราะว่าจะทำงานกันยังไงอ่ะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นฝ่ายค้านที่คุยกันไม่รู้เรื่องนะหรือมันมีสูตร 2.1 นะฮะอีกสูตรนึงคือประชาธิปัตย์บอกไม่เอาด้วยประชาธิปัตย์ได้เท่าไหร่ฮะประชาธิปัตย์24ได้25 24หรือ24เอา276ลบ24ได้เท่าไหร่ลบ24อ่ะ252ปริ่มน้ำมากเพราะฉะนั้นต้องรวมประชาธิปัตย์ให้ได้ค่ะนะประชาธิปัตย์เนี่ยก็จริงนะคะจะเนื้อหอมด้วยนะประชาธิปัตย์จะเนื้อหอมภูมิใจไทยจะเนื้อหอมนะ2พรรคเนี้ยตอนเนี้ยเนื้อหอมที่สุดเลยคือภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์รวมถึงชาติไทยพัฒนาค่ะชาติไทยพัฒนาได้กี่เสียง9เสียง10เสียงประมาณ10 9เสียง10เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นว่าประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยเนี่ยจะเนื้อหอมมากนะทีนี้มันจะต้องได้276 280อะไรอย่างเงี้ยมันถึงตั้งรัฐบาลได้นะเพราะฉะนั้นสูตร2เนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากแต่ใช้เวลาเจรจานานนะแล้วผลในระยะยาวเนี่ยนะครับก็จะเป็นรัฐบาลที่จะค่อนข้างอายุสั้นนะมันต้องนึกภาพถึงเพราะข้อต่อรองก็คือพลเอกประวิตรเป็นนายกเพราะว่ามีสวในมือเนี่ย250เสียงโดยประมาณนะซึ่งจริงๆไม่ใช่พลเอกประวิตรคลุมได้250หรอกแต่เจรจากับพี่ตู่คุยได้นะ250บวก275 285อะไรราวๆเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันเกิน376แน่นอนนะฮะสูตรเนี้ยผมให้ความน่าจะเป็นอย่างน้อยสุดคือ 75% ที่จะเกิดสูตรนี้นะครับสูงมากจริงสูงซึ่งคิดว่าน่าจะออกทางนี้เป็นหลักนะแล้วก็มันจะเป็นปัญหาคือรัฐบาลจะเสียงเนี่ยเวลาหนึ่งก็คือต่อรองกระทรวงนั้นกระทรวงนี้จะต่อรองกันสุดใจเลยเพื่อไทยก็ต่อรองภูมิใจไทยก็ต่อรองประชาธิปัตย์ก็ต่อรองนะพี่ป้อมก็พลังประชารัฐอีกพลังประชารัฐพลังประชารัฐเป็นคนที่จะยอมขึ้นเป็นนายกก็จะต้องยอมคนอื่นต้องให้กระทรวงเกรด A คนอื่นไปมันจะมีอาการคล้ายๆกับเมื่อปี2518ประเทศไทยเราเคยมีนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคที่ตั้งรัฐบาลโดยเสียงน้อยมากๆนะครับ18เสียงคือพรรคกิจสังคมนะในสมัยพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งทำได้สำเร็จแต่ว่าเป็นรัฐบาลลิงที่คุมกันไม่ได้อายุสั้นอยู่กันได้ไม่ยืนนะฮะสูตรหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกไปบอกว่าเพื่อไทยบวกก้าวไกลบวกฝ่ายค้านเดินบวกสวงูเห่านะฮะถ้าไปสักพักหนึ่งนะเกิดรัฐประหารมีโอกาสฮะสูตร2เนี่ยจะเกิดยุบสภาโอ้โหคำว่าระยะสั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าสั้นแค่ไหนคะ
ไม่รู้อาจจะไม่ถึงปีหรืออาจจะเลยปีกว่าได้แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลสูตร2เนี่ยเป็นรัฐบาลระยะสั้นแล้วก็ต้องยุบสภาเพราะคุมเสียงกันไม่ได้ขอกลับมาที่แต่ละสูตรก่อนนะโทษทีนะปิมแต่ละสูตรที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะจะวัดกันที่อะไรคะตอนนี้อยู่ที่ความเร็วในการไปคุยไปดีลไปอะไรตอนนี้ก็มีการแบะท่าแล้วนะครับอย่างเช่นพรรคก้าวไกลคุณพิธาก็ออกมาบอกว่ายินดีร่วมจับมือร่วมตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยเพราะเป็นช้อยส์เดียวที่พรรคก้าวไกลวันนี้มีคือการตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับนักการเมืองด้วยกันเนี่ยเขาทะเลาะกันในทีแต่ว่าเขาคุยกันได้คุยกันอยู่ข้างหลังยกเว้นพรรคก้าวไกลซึ่งไม่ใช่นักการเมืองแบบเดิมซึ่งคุยยากนะถึงกับเอ่ยขึ้นมาบอกว่าให้เพื่อไทยมาทำ MOU ว่าจะตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลโอ้คนแดนไกลไม่มีทางทำ MOU กับท่านหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันการเจรจาเนี่ยมันยากแล้วในทางการเมืองเนี่ยโอเคเขาอาจจะทะเลาะกันข้างหน้าเช่นเพื่อไทยกับพลังประชารัฐอาจจะบอกโอ๊ยไม่เอาอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็รู้ว่ามันเป็นไปตามทฤษฎีเกมคือมันต้องหาทางออกที่สมประโยชน์ทุกฝ่ายเพราะสูตรหนึ่งเนี่ยผมให้แค่ 2% ที่มันจะออกมันแทบจะเป็นไม่ได้คือทั้งเพื่อไทยกับก้าวไกลเองก็ไม่ได้มีความไว้ใจกันแล้วก็ไม่ได้พอใจซึ่งจะจับคู่กันนะสังเกตดูว่าฝั่งเพื่อไทยเนี่ยสงบปากสงบคำไม่พูดอะไรเลยเรื่องจัดตั้งรัฐบาลแต่เขาก็บอกว่ายินดีให้พรรคอันดับหนึ่งเนี่ยก็ให้พรรคอันดับหนึ่งไงไปจัดไม่สำเร็จอาจารย์อยากรู้นิดนึงว่าระยะเวลาว่าก้าวไกลจะจัดรัฐบาลเนี่ยจะสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยใช้เวลานานไหมคะจริงๆมันรู้อยู่แล้วแหละมันรู้ตั้งแต่นาทีนี้เลยแหละว่าไม่สำเร็จมันรู้ตั้งแต่นาทีนี้เลยว่าไม่สำเร็จไม่มีพรรคไหนอยากจะจับกับก้าวไกลคือในทางการเมืองคุณทะเลาะกันหน้าฉากแต่ข้างหลังฉากคุณเป็นเพื่อนคุยกันได้จัดสรรผลประโยชน์ลงตัวได้คือเรื่องยกหูไปแล้วไหมจ๊ะยกหูแล้วนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณพิธายกหูหาคุณเศรษฐาหรือคุณอุ้งอิงหรือยกหูหาคนแดนไกลได้หรือยังอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าไอ้พรรคอื่นที่เหลือเนี่ยเขายกหูกันหมดแล้วเขายกหูกันหมดแล้วแต่เขาก็สงวนท่าทีกันเพื่อจะเจรจาตามสูตร2นะสูตร2เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีการเจรจาเยอะเพื่อต่อรองกระทรวงและผลประโยชน์นะแล้วรัฐบาลที่จัดตั้งได้มาก็จะเป็นรัฐบาลบุฟเฟ่คาบิเนตเราเพราะเรามันมีพรรคร่วมเยอะอาจารย์แต่ว่าพรรคร่วมเยอะคือกรุงเทพเนี่ยส.ส.ก้าวไกลเนี่ยกว่าที่นั่งไป32ที่นะแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเป็นสูตร2ที่อาจารย์ว่าโอ้โหม็อบไม่เต็มกรุงเทพเลยล่ะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกครับเหรอคะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจารย์คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับให้มาทำม็อบเนี่ยเอาผมเคยอยู่ในม็อบนะผมยกตัวอย่างแล้วกันผมเคยอยู่ในม็อบครั้งหนึ่งตอนตีสามฝนตกหนักมากจนกระทั่งเต็นท์ล้มพังหมดเลยนะแล้วก็น้ำท่วมที่ถนนนะคนของกองทัพธรรมสันติอโศกนะยืนหลับกลางสายฝนด้วยการเอาถุงพลาสติกคลุมหัวแล้วยืนหลับได้ท่ามกลางสายฝนและเท้าแช่น้ำแล้วอยู่ปักหลักพักค้างอย่างนั้นได้เด็กรุ่นใหม่มันไม่มีความอดทนพอจะขนาดคนปฏิบัติธรรมแบบสันติอโศกขนาดนั้นที่จะอยู่ปักหลักพักค้างตีนแช่น้ำแล้วก็เอาผ้าคลุมหัวแล้วนอนหลับได้ไม่มีผมเห็นคนกองทัพธรรมคนสันติอโศกทำได้ผมบอกว่าผมยังทำไม่ได้เลยนะผมก็รู้ว่าการอดทนมาม็อบของเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับคนรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นโอกาสจะปลุกม็อบเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าอาจารย์มองว่าโอกาสน้อยที่จะเกิดการประท้วงลงถนนใช่ไหมคะเกิดแต่โอกาสจะรุนแรงเนี่ยน้อยนะครับยกเว้นนะมีการสร้างสถานการณ์เช่นอะไรคะทำให้เกิดความรุนแรงนะทำให้เกิดความรุนแรงนะทำให้เกิดความรุนแรงว่ามันจะเป็นเงื่อนไขที่ไปอยู่ฉากพัดท้ายๆที่ผมยังไม่พูดถึงนะยังไม่แต่ตรงนั้นแต่ขอกลับมานิดนึงว่าคืออยากให้เคลียร์นิดนึงที่คุณพิธาเขาพูดเรื่อง MOU อาจารย์คำว่า MOU ของคุณพิธาเนี่ยต้องการที่จะเซ็นแล้วก็ผูกมัดกันในเรื่องอะไรยังไงบ้างอะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจคือความอหังการของเพื่อไทยณ นาทีนี้ก็คือฉันเป็นพรรคที่ได้เสียงเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นนโยบายของทุกคนต้องตามฉันก้าวไกลค่ะก้าวไกลก้าวไกลนะถ้าก้าวไกลพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับ
นี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าคนแดนไกลยอมไหมเนี่ยอาจารย์อย่างยกเลิกเกณฑ์ทหารพูดเลยนะแก้ม.112เนี่ยอาจารย์ก็จะไปอยู่ใน MOU ด้วยไหมก็เป็นไปได้แต่พรรคอื่นไม่เอาด้วยไงผมทราบมาคร่าวๆนะฮะในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลเดิมเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถเข้ากันได้กับก้าวไกลแบบชัดเจนนะครับจะให้ภูมิใจไทยมาจับกับก้าวไกลเนี่ยผมว่าเป็นหนังเรื่องเป็นไปไม่ได้อะนะเป็นหนังที่เป็นไปไม่ได้นะสูตร2เนี่ยนะครับโอกาสเกิดสูงมากกว่าสูตร1ค่ะนะแล้วเราจะได้เห็นผมคิดว่าเราจะได้เห็นค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้น้ำหนัก 75% ที่สูตร2คือเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะที่จับมือกันเดี๋ยวรอดูอาจารย์คิดว่าเขาน่าจะแบบประกาศมาจับประมาณเมื่อไหร่จ้ะโอ้อันนี้แหละยากต้องจับมือกันประกาศต้องคุยกันนานหน่อยบางคนบอกว่าสัปดาห์หน้าก็เห็นแล้วอยู่ยังไงคะไม่ง่ายขนาดนั้นผมว่าไม่ง่ายเที่ยวนี้จะเป็นการใช้เวลาในการจัดตั้งรัฐบาลที่ยาวที่สุดหรอคะหลายเดือนครับเฮ้ยหลายเดือนเลยเหรอคะก็ต้องเป็นรักษาการยาวรักษาการยาวไปจนถึงกรกฎาคมกรกฎาคมก็เห็นแล้วไหมตอนไม่อาจจะไม่เห็นนะโอ้ไม่เป็นไรคือมันเล่นตัวได้อะเหมือนคุณสองคนน่ะสวยทั้งคู่อย่างเงี้ยนะเล่นตัวได้ยังไงก็เล่นตัวได้นะขอบคุณนะคะอาจารย์จะเป็นอย่างชมที่สวยสมมติสมมตินนิดนึงเรื่องของยกเลิกเกณฑ์อาหารนโยบายตรงนี้อาจารย์คิดว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ขนาดไหนสำหรับก้าวไกลผมว่าถ้าก้าวไกลจะยืนด้วยนโยบายเดิมเนี่ยจะหาใครจับมือไม่ได้เลยยกเลิกการทหารก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนรู้ว่าเงื่อนไขของก้าวไกลคือเงื่อนไขสู่การรัฐประหารไม่มีใครอยากไปถึงที่ตรงนั้นแต่ถ้าก้าวไกลยืนยันว่าแก้112ยกเลิกเกณฑ์ทหารลดขนาดกองทัพตัดบำนาญช้างป่วยถ้าทำอย่างนั้นจริงๆนะรับรองเลยว่าไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถป้องกันขั้นแข็งไปถึงนั้นแน่นอนนะไปถึงจุดนั้นแน่นอนอันนี้เรื่องเกณฑ์ทหารขอตัดสลับมาที่ฝ่ายค้านนิดนึงนะยังติดภาพอยู่ว่าถ้าเป็นก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติแล้วลุงตู่ล่ะลุงตู่คิดว่าลาออกไหมคะลุงตู่เนี่ยต้องหลบไปเลียแผลคือลุงตู่ตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้เป็นอะไรในพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นก็ต้องลงไปแบบเงียบๆจริงๆที่การที่ลุงตู่ไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์แต่แรกเนี่ยผมคิดว่าแกรู้ตัวนะแกรู้ตัวว่ามันจะออกมาแบบนี้ก็เลยแกก็เลยหาทางลงให้ตัวเองว่าจะออกยังไงนะอาจารย์ผมคิดว่าแกรู้ตัวอย่างยกเลิกเกณฑ์ทหารที่อาจารย์พูดว่ามันจะเป็นเงื่อนไขในการนำไปสู่รัฐประหารแต่อาจารย์ลองดูเขตที่เป็นทหารหรือแม้กระทั่งโรงเรียนในร้อยหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยเรากำลังจะมองว่าแบบบทบาทของกองทัพเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมไหมคือเรากำลังจะพูดถึงความหวังใหม่ๆบ้างนะคะยากครับมันเป็นคนละเรื่องคือที่ผ่านมารัฐบาลขึ้นเงินเดือนให้อสมเนี่ยเป็นหมื่นนะค่ะแต่งบทหารเกณฑ์ไม่ได้เพิ่มเลยเพราะมันไม่แปลกที่ทหารระดับชั้นผู้น้อยจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็มองหาสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ก้าวไกลพูดก็ไม่ได้ผิดนะที่บอกว่ารองเท้าของทหารเกณฑ์เนี่ยซื้อตามท้องตลาดคู่ละ700แต่ว่าราคาที่กองทัพซื้อได้ 1,700 อย่างเงี้ยมันสะท้อนอะไรบางอย่างอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารที่กุมอำนาจก็คิดอย่างหนึ่งทหารชั้นผู้น้อยที่ออกเสียงเลือกตั้งก็คิดอีกอย่างหนึ่งแต่สุดท้ายทหารและกองทัพอยู่ในระเบียบวินัยเมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนะมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายความคิดทางการเมืองของทหารชั้นผู้น้อยคิดยังไงเป็นเรื่องหนึ่งแต่ถ้านายสั่งแล้วก็ต้องทำตามที่นายสั่งมันเป็นเรื่องของวินัยทหารไม่งั้นคุณก็เข้าคุกทหารไปมันเป็นเรื่องตรงไปตรงมาผมอาจจะเป็นคนที่ตอบคำถามแบบตรงไปตรงมาที่สุดแล้วก็แต่เขาเข้าใจเพราะว่าศาลทหารเขาก็มีอำนาจในการนะคราวนี้มันก็ลำบากนะที่จะเกิดขึ้นอันนี้มันจะมีอีกฉากหนึ่งซึ่งเป็นบทโหดที่สุดนะแล้วไม่ใช่โหดที่สุดเรียกว่าเป็นบทสั่งสอนของพรรคสวแล้วกันยังไงคะค่ะสวปิดสวิตช์ตัวเองสวปิดสวิตช์ตัวเองไม่โหวตให้ใครเลยงดออกเสียงมีข่าวมาเรื่องนี้นี่มันจะติดล็อกในสภาไหมนี่เป็นฉากทัดที่3ติดล็อกแน่นอนเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา272เนี่ยบอกว่าภายใน5ปีนับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณ1ปีเนี่ยนะการโหวตเพื่อจะสรรหานายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียงสวบวกกับสสก็คือ
250บวก500แล้วบวกกันหาร2ได้375แล้วต้องมากกว่า375ก็คือ376ขึ้นไปอันนี้สูตร3ใช่ไหมอาจารย์สูตร3ก็คือปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์งดออกเสียงหมดเลยนะจะไม่มีพรรคการเมืองใดตั้งรัฐบาลได้เลยค่ะนะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ก้าวไกลได้มา150ค่ะนะคราวนี้ก้าวไกลหักออกไป150จาก500ที่เหลือรวมกันทั้งหมดเนี่ยได้350โดยประมาณ350ก็ไม่ถึง376350เราจะบวกเลขอยู่ไม่ถึง376นะเพราะฉะนั้นถ้าสวปิดสวิตช์เฉยๆก็จะทำให้เกิดเดดล็อกประเทศไทย1ปีเต็มโหวตไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ถึง376ก็โหวตไม่ได้จะเสนอคนไหนก็โหวตไม่ได้เพราะไม่ถึงจะกลายเป็นนายกคนนอกเนี่ยอาจารย์เป็นรักษาการหรือเปล่าก็เป็นรักษาการไปอีกปีนึงแล้วก็อีกปีนึงค่อยมาสวก็หมดสิทธิ์ที่จะโหวตOh. อีก1ปีที่จะตั้งรัฐบาลไม่ได้ถ้าสวไม่โหวตโอ้โหอย่างนี้นะอาจารย์ถ้ามันเกิดเดดล็อกแบบนี้จริงๆอ่ะบ้านเมืองอ่ะประชาชนเขาจะยอมเหรอคะก็ประยุทธ์รักษาการไว้อีกปีนึงแล้วก็ต่อจากนั้นประยุทธ์ก็รักษาการไม่ได้แล้วต้องเสียงโหวตจะเหลือแค่500เพราะฉะนั้นเวลามันก็มีเงื่อนบังคับอยู่ว่า1ปีที่สวจะสร้างเดดล็อกให้กับบ้านเมืองได้แต่อย่างเงี้ยพอสวนะงดออกเสียงใช่มั้ยคะจะให้เหตุผลกับตัวเองว่าอะไรคะไปปิดสวิตช์ตัวเองก็บอกว่าสวทำหน้าที่ตามที่อะไรอ่ะประชาชนต้องการนะก็คือไม่ยุ่งปิดสวิตช์ไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นให้สวเนี่ยไม่ต้องทำตามบทเฉพาะการนะครับนะก็สสก็ทำหน้าที่ไปเสียงข้างมากเสียงข้างมากมึงมาเป็นเสียงข้างมากมึงทำไม่ได้สูตรนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะสูตรสามสวน่ากลัวมากกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้10%ยังมากกว่าสูตรแรกนะยังมากกว่าก้าวไกลจับกับเพื่อไทยโอกาสเรื่องของการไปตัดสิทธิ์นะคะกกต.ตอนนี้เรื่องยังค้างอยู่เป็นพันเลยนะยุบพักตัดสิทธิ์เอ้ยอะไรเอ้ยอันนี้เป็นที่มาของฉากทัศน์ที่สี่มีอีกฉากทัศน์ที่4เนี่ยผมให้สักประมาณ 10% แล้วกันค่ะ10% ถึง 13% นะยุบพรรคเกิดการยุบพรรคหลังเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นยุบพรรคเพื่อไทยหรือยุบพรรคก้าวไกลสำหรับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับสิ่งที่สุ่มเสี่ยงก็คือเรื่องสัญญาว่าจะให้เงินบาทดิจิตอลครอบครัวละ 10,000 ขึ้นไปสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีสังเกตดูว่านโยบายนี้ตอนหลังเนี่ยคุณเศรษฐาเงียบเลยแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็ไม่เคยพูดเลยนะก็สงวนเนื้อสงวนตัวไว้นะฮะนะสูตรนี้ใครร้องไว้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคุณศรีสุวรรณหรือน่าจะคุณศรีสุวรรณคุณศรีสุวรรณนะคะน่าจะคุณศรีสุวรรณเหมือนคุณเรืองไกรก็จะไปยื่นตามอีกรอบหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่ามีนักร้องแล้วกันมีนักร้องหรือยุบพรรคก้าวไกลก็เป็นไปได้นะครับจากกรณีที่คุณพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีนะซึ่งหลักฐานมันชัดมากเลยแต่หุ้นไอทีวีนี่เป็นตัวบุคคลหรือเปล่าคะไม่ถึงขั้นพรรคแม่จันก็ไม่แน่มันต้องไปดูอีกว่ากกต.ยื่นเรื่องไปอย่างไรแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะตีความยังไงเพราะว่าไม่ใช่ว่าคุณพิธาไม่รู้ตัวเพราะว่าเห็นทางปปช.แจ้งว่าคุณพิธาไปแจ้งเรื่องหุ้นไอทีวีย้อนหลังตั้งแต่ปี62ตั้งแต่ปี62ว่าย้อนหลังว่าตัวเองรับรู้ว่าถือหุ้นไอทีวีไปแจ้งบัญชีเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการที่รู้ตัวแล้วยังมาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วยังมาลงส.ส.อะไรอย่างเงี้ยมันซับซ้อนพอให้เห็นอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นผมไม่แน่ใจแต่ผมถามนักกฎหมายหลายคนที่เขามีความรู้เขาว่าไงบ้างเขาก็บอกว่าคุณพิธาโอกาสรอดเนี่ยส่วนตัวเนี่ยแทบจะเป็น 0% นะเนื่องจากว่าไอทีวีเนี่ยยังดำเนินกิจการไอทีวีมีรายได้จากการถืออสังหาริมทรัพย์จากหุ้นกู้หรือกองทุนอะไรทำนองนี้แล้วบวกกับให้ไทย PBS เช่าอุปกรณ์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งเช่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์สำหรับการทำสื่อนะแล้วก็มีกำไรทุกปีจ่ายปันผลทุกปีแล้วมีการไปถามในที่ประชุมแล้วก็ลงยืนยันว่ายังเป็นหุ้นสื่อและยังดำเนินการอยู่ยังบริษัทสื่อยังดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา92 92หรืออะไรก็ผมจำไม่ได้วงเล็บ3เนี่ยฮะไม่ได้บอกว่าครอบงำกิจการด้วยนะเพราะฉะนั้นจะไปเทียบกับกรณีที่ศาลฎีกาตีความเรื่องคุณชาญชัยอิสระชัยประชาธิปัตย์อะไรนั่นน่ะไม่ได้เพราะว่า
อันนั้นถือหุ้น AIS ซึ่งไปถือหุ้นสื่ออีกทีแล้วมันน้อยแต่อันนี้คือถือหุ้นสื่อโดยตรงจะน้อยจะมากรัฐธรรมนูญ92ก็เขียนไว้ว่ามักสามว่าไม่ให้ถือเลยพออย่างนี้เนี่ยกฎหมายห้ามเนี่ยนะฮะถ้าในทางกฎหมายเขาก็เรียกว่ามันเป็นมาลาโปรฮิบิต้ามาลากฎหมายสั่งห้ามไว้ไม่ให้ทำถ้าทำก็ผิดแต่ก็ยังทำอยู่แล้วที่ชัดเจนคือไปยืนยันเจตนาโดยการแจ้งปปช.ย้อนหลังว่าฉันรู้นะแต่ฉันลืมแจ้งโอ้โหแต่แจ้งเพิ่มใช่ไหมก็ไปแจ้งเพิ่มนักกฎหมายเขาก็บอกว่าโอกาสเนี่ยที่จะโดนฟันเนี่ยเกือบ 100% หรออุ้ยแต่มีบางคนก็บอกว่า 50-50 แต่มันจะมีประเด็นตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วเรื่องกองทุนว่าเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยก็ฟังไม่ขึ้นอีกเพราะว่ายังไงคะเป็นทายาทโดยธรรมแล้วในใบคือปกติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เขาก็เขียนว่าถ้าเป็นผู้จัดการมรดกต้องจัดการให้เสร็จภายใน1ปีแต่ว่าพ่อคุณวิทาชื่อคุณพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเสียชีวิตมาแล้ว17ปีแต่ไม่ได้จัดการสักทีแต่จัดการมรดกไม่เสร็จแต่จริงๆจัดการเสร็จแล้วเนื่องจากว่าในใบมปจ .006 ซึ่งเป็นใบแสดงการถือหุ้นเนี่ยถ้าถือหุ้นในนามกองมรดกจะต้องวงเล็บท้ายว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์วงเล็บในฐานะผู้จัดการกองมรดกแต่นี่ไม่มีแต่นี่ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในทางกฎหมายอันนี้ผมไม่ได้ชอบหรือเกลียดคุณพิธานะแต่ว่าในทางหลักฐานในทางหลักฐานกับกฎหมายเนี่ยนะครับผมคิดว่าคุณพิธาไม่น่ารอดแล้วก็โอกาสที่คุณพิธาจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเท่ากับศูนย์นะแล้วบางคนเขามองอย่างนี้ด้วยว่าคุณพิธาเนี่ยมีการเซ็นรับรองผู้สมัครส.ส.492 คนก็นี่แหละที่จะเป็นปัญหาเพราะเซ็นรับรองโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์เป็นส.ส.เพราะฉะนั้นมันจะนำไปสู่การยุบพรรคได้แม่อาจารย์วิเคราะห์อย่างนี้แล้วจากที่สตูดิโอหนาวอยู่แล้วนี่หนาวกว่าเดิมอีกนะก็ถ้ายุบพรรคเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดงูเห่าก้าวไกลค่ะค่ะนะก้าวไกลเนี่ยมีงูเห่าเยอะนะผมไปเจองูเห่าก้าวไกลหลายที่ผมไปสอนหนังสือแล้วผมก็เจองูเห่าก้าวไกลเขาจะไปไหนอาจารย์ทราบไหมคะภูมิใจไทยเป็นช้อยส์นึงที่เป็นไปได้พลังประชารัฐเป็นช้อยส์นึงที่เป็นไปได้สองพรรคนี้จะเนื้อหอมถ้าเกิดการยุบพรรคก้าวไกลนะกระทั่งเพื่อไทยเองก็อาจจะได้งูเห่าก้าวไกลนะครับแน่นอนว่าเขาอาจจะตั้งพรรคอะไรนะฮะมีอนาคตใหม่มีก้าวไกลมีอนาคตไกลผมตั้งชื่อพรรคอนาคตไว้ให้อีกหนึ่งครับอาจารย์ขออภัยด้วยเวลาจำกัดจริงๆเวลาหมดแล้วนะคะกำลังคุยสนุกอยู่เลยค่ะเป็นว่าวันนี้อาจารย์ได้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ทั้งหมด4สูตรด้วยกันแต่อาจารย์ให้น้ำหนักที่สูตรที่2เยอะที่สุดเลย 75% นะคะเพื่อไทยพลังประชารัฐก็แล้วก็เป็นพรรคย่อยๆอีกภูมิใจไทยอีกนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากที่มาแชร์ความรู้แล้วก็วิเคราะห์ต่อยอดกันมาเดี๋ยวลองดูว่า 75% มีโอกาสเกิดขึ้นจริงแค่ไหนวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์นนท์ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมเลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เซ็น8โมงเช้าวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ